สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะป้าก็อันดับแรกเลยนะคะประกาศนะคะขออภัยคุณเคนโดนะคะที่ช่องเคนโดทีวีโชว์ค่ะนะคะป้าเนี่ยประกาศสงครามกับพวกมิจฉาชีพนะคะที่หลายๆกลุ่มเลยแหละหลายๆกลุ่มจนที่ว่าแหมธรรมดานะคุณเคนโดเราคุยกัน2คนพอเราไม่ให้ใครรู้ศัตรูเยอะนะคะแล้วศัตรูนี่มันตามบูลลี่ถามมันต้องกลัวมันไหมต้องกลัวพวกมึงไหมอย่างเช่นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณเคนโดที่มันไปที่ช่องนะป้ายอมรับเลยว่าก็ไม่คิดว่ามันจะไปตรงนั้นแล้วก็ไปทำให้คนอื่นที่เขากำลังฟังเรื่องข่าวของมณีเนี่ยเสียอรรถรสนะคะคือแบบมาโพสบูลลี่เรารัวๆเลยหนึ่งมาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นมิจฉาชีพนะตบซับคนในไลน์ไม่เคยค่ะมีแต่พวกมันนั่นแหละที่ป้าออกมาแฉนี่สาวกอีป้าหนิงดีเคนี่แหละค่ะอีตัวที่โอนเดี๋ยวนักระดมทุนโอทำตัวเป็นแม่พระนะเปล่าหรอกค่ะเอาตังชาวบ้านเขาออกจากกระเป๋าเขาค่ะคุณเคนโดอันนี้นะคะป้าก็เลยอยากจะบอกแล้วก็ฝากขอโทษนะคะทุกคนทั้งหมดพันกว่าคนเมื่อวานนี้นะคะที่อยู่ที่ช่องคุณเคนโดที่มารอฟังเขาเรียกอะไรนะมาฟังข่าวของนางมณีที่ว่านางมิจฉาชีพใส่เขาเรียกว่าอะไรหรูหราหมาเห่าจากที่สื่อน่ะพามันไปออกนะคะเรื่องนี้นะสื่อเดี๋ยวมึงเจอก็กูลายตัวนะกูเห็นเมื่อวานไปดูละคลิปดูกระเทย2ตัวอุ๊ยคุณอย่างงั้นอย่างงี้ให้นั่งตอแหลกันคือคนตอแหลที่เอาเงินคนอื่นได้นี่มันตอแหลได้จริงๆนะแม่งไงที่ในไลน์ก็มีคุณเคนโดพวกเสียงสวยเสียงหล่อนะระวังตัวถ้าอย่างป้าเนี่ยปากหมาเนี่ยเราจะไปตบซับใครได้ใครเขาจะให้ตบฮะคนที่จะตบซับคนได้นี่นะมันต้องพูดจาดีแต่ก็เคยยอมรับว่าเชื่อไอ้เหี้ยพวกนี้ว่าอุ้ยป้าหนิงไม่มีคอมป้าหนิงเสียอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็ไปบอกช่วยว่าช่วยบริจาคให้ป้าหนิงหน่อยนะแต่ลืมนึกว่าไอ้เหี้ยมันบริจาคไม่จบไม่สิ้นนี่หว่าและที่สำคัญมีคนส่งคอมเป็นตัวไปให้นะมันไม่เอาค่ะมันให้คนอื่นไปรับแล้วมันก็ขายเข้าไปเลยแล้วมันก็ยังมาประกาศมันก็คอมเสียคอมพังแล้วมาเข้ามาตอนแรกๆเลยก็คือเอาหลานสาวมาดราม่าหลานเป็นลูกครึ่งขอเงินคนบริจาคคือมันไม่ได้ขอรายเดียวอ่ะมันขอแม่งเป็นเรามารู้เนี่ยจะบอกให้10ปีเพิ่งรู้เรื่องนี้อ่ะมันขอเป็นร้อยรายพันรายอ่ะแล้วก็เมื่อล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือที่ไฟเย็นเขาก็สร้างละครอ่ะไม่เนียนหรอกคุณระดับนักข่าวอย่างคุณเคนโดมองออกนะที่ลมชลีมาเขียนนี่นะมีทหารมาตามเรานะอย่างนั้นอย่างนี้สร้างขึ้นหลอกสำนักข่าวหลอกBBC ไทยให้ประโคมข่าวนางจะได้มาอย่างอยู่ที่ยุโรปได้ไอ้ตรงนี้ป้าก็เข้าใจอ่ะนะต้องเข้าใจได้ว่าเรื่องมันมึงอยากมาไม่เป็นไรแต่ป้ารับไม่ได้จริงๆบอกตรงไอ้พวกที่เข็นเงินในกระเป๋าคนอื่นแล้วคิดว่ากูทำยังไงก็ได้กูพูดกูจะเป่ามนอมจะเป่าคาถามหาละลุยคุณพระช่วยด้วยทำยังไงจะเอาเงินจากกระเป๋าชาวบ้านได้คือป้ารับไม่ได้จริงๆเพราะเราก็เคยเหยื่อมาก่อนนี้สำหรับแบบยอมรับอะแพ้ดราม่ายอมรับว่าแพ้ดราม่าแพ้คนพูดจาดีแต่สำหรับป้าเนี่ยป้าบอกเลยนะที่ป้าเนี่ยเห็นคุณเคนโดเนี่ยเป็นไอดอลเนี่ยตอนที่ตามปราบเมจิกสกินแล้วก็โดนบูลลี่ป้าโดนบูลลี่ตลอดค่ะตลอดถามว่าต้องกลัวมันไหมเนี่ยหัวข้อเรื่องเนี่ยต้องกลัวมันไหมเนี่ยฮะเอ๊ะยังไม่ได้เปิดหน้าจอก็เอาไว้ไต่แล้วยังไม่ได้แชร์เลยอ่ะแป๊บนึงนะคะโอ้โหยี่สิบกว่าท่านจะอมจะเป่าคาถามหาละลุยทำยังไงจะเอาเงินจากชาวบ้านได้อีพวกนี้ต้องเจอวันเวนกระทืบยอดหน้าค่ะนะขออนุญาตว่าจะกระทืบพวกมันทุกตัวมันทนกับพฤติกรรมคนพวกนี้ไม่ได้ค่ะเราสงสารผู้บริจาคเราสงสารคนที่เขาทำไมไม่มีหน้าเราอ่ะแป๊บนึงนะคะคลิปนี้จะคุยกับคุณแคนโดอย่างเดียวเลยนะเนี่ยสวัสดีทุกๆคนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตคุยกับคุณแคนโดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเรื่องบูลลี่นะคะแป๊บนึงขอแชร์แป๊บนะคะ
วันเพ็ญสวีเดนนะคะมีหลายประเด็นเมื่อวานนี้เขาก็มาประเด็นอะไรนะสามีมึงรวยอันดับที่37ป้าพูดตั้งหลายครั้งแล้วค่ะคุณแคนโดว่าป้าเนี่ยบอกกับเขาบอกว่ามีอยู่คลิปเดียวเท่านั้นที่ป้าพูดผิดลูกติดพันกันหลังจ้า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 ถ้าใครตามมานานๆจะเห็นว่าป้าชอบทำคลิปที่รถใช่ไหมป้าก็บอกเนี่ยผัวกูรวยอันดับที่37ของยูเอคือพูดผิดแล้วเราก็ขอโทษแล้วลบคลิปนั้นไปแต่อีเหี้ยพวกนี้มันเก่งค่ะถ้าตรงไหนเราพูดผิดนะคะแม่งเก็บอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็มาพูดเรื่อยๆป้าบอกว่าป้าไม่ใช่สามีป้าไม่ใช่ผู้ที่รวยอันดับที่37ของ UAE แต่สามีป้าเป็นผู้มีรายได้สูงอันดับที่37ของ UAE หรือสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์พวกเศรษฐีพวกคนของเขาเอาไปกินละพวกเศรษฐีเนี่ยเขานับพวกอสังหาเยอะไงพวกคนอาหรับเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เขาจะเยอะเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องยอมรับในจุดนึงว่าถ้ามันมีที่ไหนมันมีการฟอกเงินราคาบ้านมันจะขึ้นมันก็จะกลายเป็นเศรษฐีเพราะว่าไอ้เงินสกปรกแหมไม่กล้าพูดเลยเพราะว่ายังไงเราก็ยังนะเงินที่มาแบบไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วกันเราใช้กันอย่างนี้ใช่ไหมเงินที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็สามารถเอาไปซื้อบ้านพอซื้อบ้านสมมติว่าซื้อ1ล้านขายแค่8แสนหรือ5แสนเงินสะอาดทันทีเขายอมขาดทุนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีคนที่อื่นด้วยค่ะเป็นมีเศรษฐีของรัสเซียด้วยนู่นนี่นั่นนะเขาไม่สนเราขอให้คุณซื้อมาซื้ออสังหาเถอะแล้วคุณก็จะได้วีซ่าอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะป้าก็เล่าให้พวกคุณฟังเล็กน้อยนั่นแหละป้าสามีป้าไม่ใช่คนรวยนะคะเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วป้าบอกได้เลยว่าแล้วอะคนพวกเนี้ยที่มันบูลลี่ป้าเนี่ยป้าต้องกลัวมันไหมไม่ต้องกลัวลูกป้ายังเคยตกงานเพราะมันบูลลี่เลยอะคิดดูอะสมัยก่อนมันมีสลิ่มกับเสื้อแดงเราคือจริงๆแล้วเราป้าก็คือพวกเมียเล่าให้คุณเคนโดฟังแบบชิวๆนะป้าก็คือพวกเมียฝรั่งธรรมดานี่แหละแล้วโดยเฉพาะเรานี่ไม่เคยมีมาก่อนพูดกันตรงๆเลยล่ะก่อนที่จะได้ผัวเนี่ยก็คนใช้เข้ามาก่อนคนใช้อยู่เมืองนอกใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจับพัดจับผูอะมาได้สามีนะคะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องสามีเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังก็เลยพอเรามีวันที่เราดูโดนดูถูกดูแคลนเนี่ยมีเรื่องแชร์นั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเรื่องแชร์ที่สิงคโปร์ที่คุณเคนโดถามว่ามีไหมป้าก็เคยเล่นแชร์แต่มันไม่ใช่แชร์วงใหญ่อย่างเงี้ยมันก็มีแค่รู้จักหน้ากันเนี่ย10-20คนอย่างเงี้ยเนี่ยนะพวกนี้เขาเป็นเมียฝรั่งหมดมีป้าเพนเนี่ยเป็นคนใช้ทำงานคนเดียวไม่ใช่เมียฝรั่งคนเดียวนะคะรู้ไหมคะว่าการดูถูกดูแคลนของคนไทยในต่างประเทศอ่ะมันดูถูกขนาดไหนอ่ะมันบอกว่าคนอื่นเปียได้ยกเว้นเธอคนเดียวเพนไม่ให้เปียอ้าวทำไมอ่ะเธอไม่ใช่เมียฝรั่งแต่เราทำงานสุจริตนะคะแต่เขาไม่ให้เราเปียก็อ่ะไม่เป็นไรไม่ให้กูเปียก็ไม่เป็นไรกูก็นอนกินดอกไปนะแต่ก็ใจหายคว่ำคว่ำมาพูดกันตรงๆนะเอ้ยต้องส่งมันอีกแล้วเงินไปเป็นก้อนที่เขาไงไปเป็นก้อนอยู่ที่เขารวมแล้วมันก็เยอะเราถึงมือบวยอ่ะเราก็เยอะอ่ะโอ้โหกว่าจะได้เงินน่ะแล้วมันมีลายนึงหนีไม่อีกชิบหายเท้าแชร์ดอกทองให้พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเฉลี่ยกันเอามาจ่ายให้มือนี้คืออีเท้าแชร์ไม่เกี่ยวมันก็ออกสมมุติว่าออกคนละ10บาททุกคนก็คนละ10ละ10อีเท้าแชร์ก็10คืออีเท้าแชร์ไม่ไปใช้จนเจ้านี้ให้พวกเราเป็นหลักคนรับผิดชอบคุณรู้ไหมคะมาเจออะไรขึ้นตอนหลังโลกแม่งกลมค่ะมาเจอคนที่เปียแชร์คนนั้นไปแล้วกลับเมืองไทยเขาบอกไม่นะฉันส่งตลอดถึงฉันจะกลับเมืองไทยแล้วฉันก็ส่งมาให้มันตลอดดูความตอแหลของคนไทยดิแล้วไอ้ความที่เราเจ็บปวดตรงนั้นด้วยนะว่ามึงไม่ใช่เมียฝรั่งแต่เราก็ไม่เคยคิดเราว่าเออกูเดี๋ยวกูจะเป็นเมียฝรั่งอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่เคยคิดก็ทำงานก้มหน้าก้มตาทำไปในฐานะที่เราก็เจียมเนื้อเจียมตัวทำงานไปเก็บเงินไปมีเงินให้อ้าวเจ๋งไม่เจ๋งมีเงินให้เมียฝรั่งกู้ค่ะคนใช้เพราะว่าป้ามีเทคนิคในการทำมาหากินเช่นอ่ะออกเงินกู้สมัยอยู่เมืองนครปฐมก็ออกเงินกู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เราก็รู้จักการที่เอาเงินไปต่อเงินเอาเงินเดือนเราบ้างอะไรบ้างอีพวกนี้มันชอบกู้นะแม่งรวยชิบหายเลยแต่ชอบกู้ป้าไม่กู้
ก็ให้มันกู้แล้วก็รับซื้อทองคำเก่าจากคนงานบ้างจากพวกผู้หญิงไทยบ้างรับจำนำของเขาบ้างเราก็มีเงินขึ้นมาเราก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเฮียพวกนี้ก็มายืมตังค์เราแต่คำพูดก็ยังเหมือนเดิมดูถูกดูแค้นเหมือนเดิมนะอย่างอีเพนน่ะหรือเขาเรียกเพนเฉยๆอย่างเพนน่ะเขาไม่เรียกเมียฝรั่งแล้วเขาเรียกเมียเช่าว้ายตายแล้วตอนนั้นได้ผัวแล้วนะได้ผัวละเขาอย่างเธอน่ะคิดดูนั้นเรามีเงินแล้วมันยังดูถูกได้อ่ะจนแบบเราก็เสียเซลล์เราก็ร้องไห้แล้วก็มาบอกกับสามีว่าที่รักฉันจะไม่เอาเงินเดือนเธออีกแล้วเธอให้ฉันสิ่งหนึ่งได้ไหมเขาบอกว่าอะไรเขาก็รักเรานะแต่เป็นแฟนกันอยู่เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องตั้งแต่ที่เจอกันนะโอ้ยเรื่องนี้ขำนะตลกอ่ะคุยกับคุณเคนโดคนเดียวนะกับคุณกมลพรนะคุยกันนะเราก็บอกที่รักฉันจะไม่เอาเงินเธออีกแล้วถามว่าทำไมอ่ะฉันต้องการการแต่งงานอย่างเดียวเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งฉันให้เธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเธอจะไม่น้อยหน้าใครแต่สิ่งเดียวที่ฉันให้เธอไม่ได้คือการแต่งงานเพราะจะเป็นนักธุรกิจฉันไม่สามารถที่แต่งงานได้บ่อยๆมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครดิตมันเสียแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านะแล้วว่าจะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นเราก็ไปบอกกับใครแต่ใครว่าเฮ้ยอยู่เขาไม่ได้แต่งงานหรอกนะไม่แต่งงานอยู่กันอย่างนี้แหละนะเขาก็จ้างให้เราอยู่เฉยๆนี่แหละนะรับเด็กมาเลี้ยงที่บ้านได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อแม้นะต้องกลับบ้านก่อนเขาเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยกลับบ้านก่อนเขาเลยค่ะคือเขากลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนอน3ทุ่ม4ทุ่มมันเพนถึงจะกลับมาเพราะเราต้องรอเก็บตังค์อีพวกหาพวกนี้มันกู้แล้วไปเดี๋ยวเวลามันเล่นได้มันก็คืนไงใช่ไหมเราก็เก็บเลยแต่ถ้าเกิดข้ามวันนะไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่ค่อยให้นี่ง่ายๆนะจะบอกให้เหมือนอ่ะแม่งอุ้ยอ้อยข้าวปากช้างแล้วนี่หืออีหาลากพวกนี้ไม่ได้คืนง่ายๆหรอกค่ะนะนี่อันนี้คือในชีวิตจริงก็โดนบูลลี่ด้วยคำพูดสารพัดนี่ในชีวิตจริงเมื่อ20กว่าปีก่อนนะก็คือพูดยังไงก็ได้ให้มึงดูดาวอะดาวอะพูดให้มึงดูตกต่ำอะพูดยังไงก็ได้ให้มึงดูตกต่ำแบบเนี้ยก็เจอมาแล้วนะเจอมาหมดละแล้ววันที่ผ่านไปแล้วแล้วก็วันที่จะต้องได้การแต่งงานสามีจะจดทะเบียนให้เขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเล่าดีกว่ากูเอาแค่ไงป้าคิดเอาง่ายๆเลยว่าคนไทยไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีกว่าแล้วการที่ป้าบอกแล้วประกาศสงครามกับมิจฉาชีพทุกรูปแบบคนที่เมื่อวานที่ไปในช่องคุณเคนโดไปสร้างความรำคาญให้คนอื่นคือพวกที่บูลลี่เราที่ไปบอกอ่ะหนึ่งบอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพตบซับคนในไลน์สาธุสาบานตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าในไลน์หรือในโซเชียลตรงไหนอ่ะไม่เคยตบทรัพย์ใครค่ะนะคะไม่เคยเอาเงินของใครฟรีๆและไม่เคยรับเงินจากใครถ้าพูดจริงนะคะขอให้วันเพ็ญเจริญรุ่งเรืองครอบครัวเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าใครตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีขอให้มันชิบหายตกต่ำไปกว่าเดิมก็แล้วกันก็แค่นี้แหละสาธุแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ให้ของป้าก็คือมาตีสนิทกับเรามาในรูปอะไรรู้ไหมคะคุณแคนเดลมาเป็นรูปแฟนคลับหลานสาวป้าแล้วเรามารู้ที่หลังอะใครรู้ไหมคือตอนที่คบกับเราก็ดีขอได้ที่ยงที่อยู่เราไปโน่นนี่นั่นก็ส่งน้ำพงน้ำพริกมาก็คือจริงๆแล้วป้าไม่ได้อยากได้ของคนอื่นนะเขาแค่ให้เขาบอกว่าป้าอยากให้อยากให้ค่ะป้าอยากให้นะคะเขาก็ส่งของมาให้นะคะเขาก็ส่งของมาให้แล้วผู้หญิงคนนี้ตอนหลังก็มาบูลลี่เราเอาป้าบอกว่าบ้านบนเขาของป้าน่ะป้าจะเก็บเป็นความรักเขาคนเดียวที่นั้นที่รู้เขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะว่าป้าเนี่ยมีอพาร์ตเมนต์แล้วป้าถ่ายให้อพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยกูอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นอย่างเงี้ยบ้านหลังนั้นนะคะป้าไม่เคยถ่ายเลยแต่ความที่เราเป็นเพื่อนกันสนิทอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ถ่ายเหมือนกับแบบมีภาพหลุดบ้างเออเนี่ยบริเวณบ้านดูโน่นดูนี่แล้วก็ถ่ายให้ดูกันเวลาขึ้นไปอยู่บนเขาลำธารบ้านติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดลำธารเฮ้ยสุดท้ายก็เอารูปนั้นมาบูลลี่เรานะแล้วให้คนอ่ะนะไปถ่ายถึงที่บ้านก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะบ้านกูมีกล้องวงจรปิดคุณดูสิอันนี้ในโลกความเป็นจริงป้าถึงได้เข้าใจคุณเคนโดกับคุณคอมเมนพรที่ว่าต้องวันนึงต้องยกมือไหว้กับโจรเพื่อให้เรื่องมันจบโดนบูลลี่ยังไงอะป้าเข้าใจ
แต่เมื่อวานนี้ถึงบอกว่าประกาศขออภัยคุณเคนโดที่ช่องเคนโดทีวีโชว์อย่างเป็นทางการนะคะว่าที่ป้าเข้าไปแล้วก็มีอีพวกที่มันจะต้องการบูลลี่ป้าหรือว่าทำให้ป้าอุ้ยเดี๋ยวกูจะทำให้ไม่เป็นอับอายคือไปแต่งเรื่องล้วนๆเลยเอางี้นะคะแต่งแม่งเรื่องล้วนๆเลยก็ไม่เคยเป็นมิจฉาชีพมีแต่ว่าเป็นศัตรูกับมิจฉาชีพขนาดป้านี่นะคุณแคนโดขายเบอร์ทองเบอร์เพชรน่ะคนไม่ถูกอะไรยังสงสารเขาเลยคิดดูอ่ะมีบางงวดของเหลือมันเป็นของเราเรายังสงสารคนอื่นเลยว่าเฮ้ยฉันก็ได้กำไรคุณมาแล้วนะคือเหมือนว่าเราก็มีขายเพชรขายทองไปเราได้กำไรอยู่แล้วบวกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหวยเหลือยังไงก็บวกขายมันอยู่ที่ราคาของไงว่ารอบนี้จะราคา100เหรียญ200เหรียญนะวงนี้อันโน่นนี่นั่นแต่เหลือมันเป็นของเราแถมแม่งไม่ออกอีกมาเป็นของเราไอ้เลขที่ได้มาเป็นของเราสงสารเขาอีกแล้วจะไปตบทรัพย์คนเหรอก็ถึงบอกว่าจะประกาศสงครามกับพวกที่ตบทรัพย์พวกคนฝ่ายประชาธิปไตยใต้ดินเนี่ยเพราะสงสารเหยื่อแล้วมีบางคนนะคะคุณแคนโดถ้าพูดมาคุณแคนโดรู้จักชื่อเลยเขาอยู่ท็อปแบบท็อปของเมืองไทยเลยอ่ะกลัวเสียหน้าค่ะไม่ให้เราออกมาแฉพวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยตบทรัพย์หาแดกนะคะอ่ะแล้วบอกนิดนึงนะคะแล้วมันก็มีอยู่ประเด็นด้วยเนี่ยเอาชื่อคุณเคนโดนะไปแอบอ้างไม่เคยค่ะจะไปแอบอ้างตรงไหนก็เอาคำพูดของคุณเคนโดน่ะจริงๆคุณเคนโดเขาป้ายังไม่เข้าใจเลยนะคะว่าเซเลบไฮโซไม่เข้าใจดาราไม่เข้าใจคือจริงๆแล้วป้าไม่เข้าใจจริงๆจากหนึ่งเราจบเนาะเราเรียนน้อยป.4แล้วเราออกจากบ้านเราก็แต่งงานกับคนจีนนครปฐมแล้วมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะออกจากนครปฐมเข้าสิงคโปร์เลยชีวิตตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษคำว่าเซเลบนี่คืออะไรตอนแรกคุณเคนโดบอกว่าป้าเพนเนี่ยคือเซเลบดังของสวีเดนแล้วอุ๊ยเขินนะดีใจนะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ก็รู้ว่าดีเพราะว่าเราดูจากบอดี้อ่ะเราดูจากสายตาแล้วก็คือเสียงคุณมันพอว่าคุณป้ารอก่อนนะคะก็คือแต่จริงๆแล้วพวกคุณเคนโดกับคุณกมลพรเนี่ยกำลังกระซวกไส้พวกมิจฉาชีพแล้วไม่ให้มันมีที่ยืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ yes yesฉันต้องการคนแบบนี้ต้องการคนเสียงดังๆมากระทืบพวกมิจฉาชีพไม่ให้มันเอาเปรียบสังคมมันก็เลย yes ใช่เลยป้าก็เลยมาเป็นแฟนคลับคุณแคนโดแต่ป้าก็ต้องรู้ว่าคุณแคนโดก็คงเคยดูคลิปป้าถ้าเกิดไม่เคยดูจะบอกว่าออกคลิปทีนึงแหมสะเทือนเลื่อนลั่นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่บอกกันเราไม่พูดกันว่าคลิปอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บแหมจะบอกเลยเนี่ยมาให้ดูนะเนี่ยอันนี้ขอข้ามขั้นเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณแคนต่อนี้นะคะเช็คไอ้นี่นะคะที่ป้าบอกว่าจะให้ผู้คนเขาดูกันไอ้นี่คือกระบอกผสมค็อกเทลนะมีไนท์คลับที่บ้านนะจะบอกให้แต่ว่าจุคนได้แค่4คนเท่านั้นแต่ก็ไม่ให้ใครเข้ามาหรอกเพราะว่าคนไทยคบยากคนไทยคบยากวันนี้ดีกับเราก็นี่ไงกำลังพูดถึงผู้หญิงคนที่ส่งของมาให้อ่ะสุดท้ายก็มารู้ก็เนี่ยที่คดีของคดีคล้ายๆยูฟันแล้วคล้ายๆForex 3D นี่เลยแต่ของเขาโป๊ะมานานแล้วโป๊ะแตกมาตอนปี59ของเขาอ่ะคนนั้นอ่ะที่มาสนิทกับป้านะเราไม่พูดต่อโอเคก็คือคุณเคนโดก็เป็นไอดอลป้านะคะคุณกมลพรกับคุณเคนโดใครก็ช่างที่ขยี้ป้าในเกียรติไอ้กนกจะตายโหงตายหาแต่วันไหนที่มันขยี้พวกมิจฉาชีพนะอู้ยตบมือเลยป้าบอกแล้วชมคนเป็นงานๆนะคะแล้วใครนะที่แบบเอาพวกมิจฉาชีพออกมายกย่องออกอากาศเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะจิกหัวด่าแม่งเป็นลายดอกทองอีพวกกี้อีสื่อขยะสื่อเห็นแก่ตัวสื่อกะหรี่ค่ะถ้าเอาเงินซื้อได้กูเรียกกะหรี่โอเคป้าเขาเรียกสื่อกะหรี่แต่ไม่ได้ด่ากะหรี่คนอื่นนะไม่รู้จะเปรียบได้ไงอ่ะอะไรที่มันใช้เงินซื้อได้อ่ะของสงวนของผู้สิ่งที่สุดก็คือปิใช่ไหมถ้าคุณจะเอาเงินในง้างปิได้เนี่ย
ศักดิ์ศรีอันสูงสุดของผู้หญิงได้เนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โดนตาพวกนี้ก็โดนตาหน้าว่ากะหรี่ป้าเคยเลยใช้นิยามเนี้ยมาจัดการไอ้พวกสื่อขยะนะหรือสื่อกะหรี่ให้เงินซื้อได้อีดาราที่ใช้เงินซื้อได้ต้อรถต้อเลนน่ะๆๆๆๆๆแม่ไม่เคยใช้ของของเขาบอกของเขาเขาดีดีนะและอีก2ตัวนี่เดี๋ยวๆๆช่องเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาทีละเรื่องเอาวันนี้เอาเรื่องของคุณแคนโดที่ช่องคุณแคนโดก่อนนะคะมันแน่นอนป้าก็ต้องมีคนที่ตามบูลลี่ป้าถามว่าป้ารู้สึกไหมไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่เกรงใจพวกคนอื่นบอกตรงๆที่หยุดโพสอ่ะมันก็บอกเฮ้ยงาเขาไปดีกระดิกกระดักในห้องเขาบอกว่าอีเพนหายหัวเลยตั้งแต่ไปที่ช่องคุณแคนโดพวกเราไปลุมด่ามันทุกช่องข่าวเลยนะเฮ้ยที่ป้าหยุดโพสนั่นนะคือป้าต้องการให้คุณแคนโดไม่เสียสมาธิเพราะว่าการที่คุณอ่านแล้วมันอะไรเนี่ยตกใจเฮ้ยกูคุยเรื่องมันนี่อีวันเพนมาจากไหนเนี่ยฮะคนอ่านคนฟังอยู่พันกว่าคนเนี่ยเขาต้องการรู้เรื่องของอิมานีโป๊ะแตกนะคะไม่ได้มาอยากรู้เรื่องอีวันเพนแล้วตรงเม้นท์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยป้าเลยบอกว่ามันแค่มันบูลลี่และทำให้คนอื่นเดือดร้อนยังไงก็ฝากแอดมินด้วยนะคะว่าเพราะป้าก็ไม่หยุดโพสต์หรอกบางคนเขาบอกป้าอย่าไปโพสต์เลยอย่าไปแลกกับคนพวกนี้เลยมันจะเสียอะไรมันจะเสียถ้าคนมันเท่าเทียมกันด่ามาด่ากลับกูไม่โกงค่ะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกกับเจ้าของช่องเขาไว้แล้วมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมมันไม่ใช่พื้นที่ของเราที่พื้นที่ของป้ามึงจะไม่เข้ากันมาเนี่ยฮะและแน่จริงมึงโฟนเองเข้ามาดิฮะวันเพลง88เดี๋ยวมึงแอดไลน์กันเข้ามาชิบหายแม่งบางตัวก็มีไลน์กูแต่ไม่กล้าโทรแล้วนั่นไปเดี๋ยวดีเพนจะได้อายกูไม่อายหรอกถ้าอะไรยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยนะมังมาเดี๋ยวกูจะด่ามึงทั้งชีวิตเนี่ยไม่ตอกฝาลงกันไปข้างนึงอะมึงนึกว่ากูจะหยุดเหรอเฮียคุณเคนโดนี่จะเล่าให้ฟังนะคะพวกบ้านป้านะเขามาแบบนี้นะเขาบอกว่ามึงก็ไปอยู่ระดับนี้แล้วมึงอย่าไปเถียงกับคนเลยไปถึงระดับกินข้าวกับเจ้าผู้ครองนครดูไบผัวมึงก็เป็นนักธุรกิจเอ้ยพูดผิดคนละเว้ยคนยังกลัวเหรอไม่โกงใครค่ะคิดว่าเงินเท่าเทียมกันด่ามาด่ากลับค่ะมันใช้อวตารดิ้นคักๆๆๆอยู่หลังหน้าจอคอมส่วนป้านเลยหน้าเลยตามีอะไรมั้ยจ๊ะสาวกอีหนิงสาวกที่ตบซับคนในไลน์คนที่ตบซับในไลน์คืออีหนิงนะระดมทุนเซฟไฟเย็นอ่ะได้เงินทีนึงอ่ะซื้อรถได้เป็นคันๆเชียวแต่รถเนี่ยที่คุณเห็นนะคุณเคนโดให้ดูเนี่ยมันบอกว่าป้ารวยปลอมป้าไม่มาพูดหรอกรวยจริงรวยปลอมไม่มีใครเขาไม่รู้ป้าไม่เคยบอกแค่บอกว่าสามีป้าก็ซื้อค่ะนะแล้วก็เงินสดนะส่วนป้าก็ใช้โฟร์วินไดธรรมดาไม่กล้าขับหรอกแบบเนี้ยที่หายกลัวมันเหาะข้ามเกาะกลางถนน รู้สึกร้อนแป๊บนึงนะคะเอ้าโต๊ะนั่งเป็นไฟฟ้าค่ะนะคะงชักตายงชักตายคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโต๊ะไฟฟ้ามีความร้อนนะคะผ้าคลุมไหล่ก็มีนะแต่ไม่ค่อยชอบเพราะมันชอบร้อนขึ้นตรงเนี้ยผิวจะแห้งนะคะก็ฝากนะคะแล้วก็เมื่อวานรู้สึกเกรงใจมากแล้วก็ขอโทษจริงๆค่ะคุณแคนโดว่าศัตรูป้าแม่งตามป้าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมาตามกลิ่นตดนะคะป้าตดตรงไหนมันก็ไปนะคะก็เนี่ยฝากนะคะคุณแคนโดเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องที่จะคุยกับพี่ๆนะคะที่อยู่นู่นอยู่อเมริกากันนั่นแหละนะคะว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรเพราะว่าป้านี่นะอย่าเห็นอย่างนี้นะถ้าเดี๋ยวพูดถึงนะคนบูคุณป้าคิดว่าคุณเคนโดคุณกมลพรรู้เรื่องบูลลี่โดยเฉพาะโดยเรียบร้อยละที่บอกว่าที่พูดกับอาจารย์จินอาจารย์จินจะยอมรับไหมเนี่ยที่คุณมาออกรายการแล้วคุณจะโดนบูลลี่แล้วคุณก็จะโดนดึงไปอีกห้องนึงนะฮะเป็นห้องดื่มแล้วก็ยำ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 แล้วก็ตายนี่โดนเพนซี่ค่ะตายไหมครับไม่ตายค่ะโดนมาตลอดโดนจนคิดดูนะคุณเคนโดมันบูลลี่ป้ากับครอบครัวนะยันถึงบริษัทสามีป้าดีว่าเขาเข้าใจนะแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญของไอ้พวกบูรี่จากประเทศไทยเขาจะบ้าปัญญาอ่อนและโดยเฉพาะในบริษัทเมืองนอกแหละเรื่องใครก็เรื่องมันอย่างเช่นเรื่องเราคุณก็ไปพูดกับเขาสิคุณมาส่งจดหมายมาถึงบริษัททำไมเหรอ
ฉันไม่ได้รับเรื่องฉันรับเรื่องแค่ลูกค้าอย่างเดียวมีขนาดโทรไปหาใช่นะคะบางคนมีคนไปนั่งเฝ้าที่หน้าบริษัทเลยอยู่ในดูไบด้วยกันเนี่ยนะเพราะว่าอะไรอ่ะกูจะต้องทำลายอีเพนแล้วทำลายได้ไหมเนี่ย10ปีนั่งอยู่เนี่ยฮะ10กว่าปีนั่งอยู่เนี่ยทำอะไรได้ไหมเนี่ยฮะทำไม่ได้ไม่พอนะกลายเป็นว่าเราแข่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ยังไงก็ฝากขอโทษแฟนคลับของคุณแคนโดเมื่อวานด้วยนะคะเป็นคนสำนึกผิดค่ะไม่ใช่อีมานีกูไม่ผิดค่ะไม่ต้องขอโทษใครไม่ได้ผิดอะไรเราต้องบอกว่าเนี่ยเมื่อวานที่เหตุเกิดขึ้นเนี่ยป้าผิดจริงๆนะคะผิดที่มันรู้ว่าป้าไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าป้าก็แหมก็เห่อเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณเป็นไอดอลของป้าแล้วคุณเอ่ยชื่อป้าเนี่ยป้ารู้สึกไอ้ปื้มแต่ทุกคนก็ปื้มเหมือนกันแต่คุณก็ป้าก็นั่งออกคลิปมาอย่างเงี้ยเป็น10ปีอยู่แล้วนะแล้วเรื่องตบทรัพย์คนไม่เคยค่ะก็ดูพวกนี้แต่มันหน้าด้านไหมดูง่ายๆอ่ะมันด้านไหมบอกว่าป้าไปตบทรัพย์คนมีแต่เราไล่ตบทรัพย์ไอ้พวกที่พูดจาดีอย่างอีจันยานะถ้าใครรู้นะอีเละจันยาเนี่ยที่ทำตัวแบบอยู่พยายามอยู่ในสื่อพยายามเกาะสื่ออยู่นะเปล่าหรอกค่ะหาแดกใส่เสื้อประชาธิปไตยใส่เสื้อแดงใส่หมวกแดงแต่หาแดกหาตบทรัพย์คนเสื้อแดงด้วยกันบางรายอ่ะเสียตั้งล้านกว่าคุณคิดดูดิแล้วจะไม่ให้ป้าสงสารคนพวกนี้หรอออกมาก็ไม่กล้าออกกลัวเขาจะบูลลี่ป้าถึงต้องเก็บเรื่องไว้ไงเอานะคะเดี๋ยวขอดูหน้าซีบอกก่อนที่จะโทรจะคุยกับพี่เขาที่อเมริกานะคะอ๋อโถป้าตัวเองสารภาพเองว่าลูกโดนไล่ออกเพราะป้าก็ใช่ค่ะแล้วไงเหรอคะคุณเล็กจันยาจันไลคุณนะคะไม่เคยโดนใครไล่ออกในชีวิตเลยค่ะเพราะไม่เคยทำงานเลยค่ะอีเหี้ยไปทำงานอีดอกทองช่างเย็บไม่ใช่มาเกาะเป็นปิงเกาะพวกเสื้อแดงแดกอีเหี้ยอีง่อยมึงนั่นไม่ได้มือตีนไม่ได้ง่อยนะแต่สมองมึงหนึ่งง่อยอีสัตว์แล้วลูกกูนะตกงานก็จริงนะแต่เขาก็ได้งานใหม่จนเป็นผู้บริหารเป็นถึงคือในพาสปอร์ตอะนะคะคุยกับคุณแคนโดอยู่ยังไม่ได้เอาลงนะคะทักทายป้านะคะทักทายทุกๆคนนะคะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแป๊บนึงอ๋อคุณเซลหนูเคยไปทักทายป้าในช่องคุณเคนโดแต่ไม่ใช่เรื่องเมื่อวานแซวเซเลบแค่หยอกๆเฉยๆขำๆกลุ่มบูลลี่นี่คือหาเรื่องอื่นไม่ได้แล้วนะตลกใช่ค่ะคือตรงเนี้ยปล่อยมันนะคือแค่ว่าเรามาแสดงความรับผิดชอบว่าเราทำให้คนที่เขากำลังพูดข่าวอยู่เนี่ยเสียสมาธิจริงๆนะป้าบอกซะก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยถ้าเรายังไม่อยากอ่านเราก็ปิดคัฟเวอร์ไว้เราก็ไม่เสียสมาธิแต่คุณแคนโดเนี่ยเขาอ่านไปด้วยแล้วเขาไม่เคยเจอเขาก็เวอเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยก็ฝากแอดมินนะคะถ้ามันเข้ามาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับข่าวก็ถีบๆมันออกไปบ้างละค่ะมันมีการบล็อก2ระบบนะคะก็คือบล็อกแค่5นาทีคือไม่ต้องไปพ็อกถาวรก็ได้เพราะว่าคือให้เขามึงเข้ามุมตอนนี้เขาคุยกันเรื่องมณีถ้าเขาคุยเรื่องวันเพ็ญมึงถึงออกมามึงเขาออกจากมุมนะให้มันเม้นอยู่ในข่าวของมณีอินังมณีเจ้าแม่แชร์หมื่นล้านนะแล้วมีทหารอยู่เบื้องหลังก่อนนะแล้วก็โป๊ะแตกหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆก่อนเอ้าหวีกูไปไหนวะให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปก่อนให้มันเข้ามุมไปก่อนไม่ใช่มาด่าเราในคือป้าเนี่ยไม่ได้กลัวคนด่าหรอกค่ะคุณแคนโดแต่ป้าเนี่ยเกรงใจพวกคุณเพราะมันเป็นช่องของพวกคุณแล้วก็อย่างนึงน้องๆลึกพี่ๆทุกคนเขาอยากมาฟังเรื่องมณีอยากให้ทุกคนเม้นเรื่องมันนงมณีมันเป็นยังไงความรู้สึกยังไงแล้วก็ผู้ที่เสียหายอ่ะก็อาจจะมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเขาก็อาจอยากจะเม้นแต่อีสันดานพวกนี้เนี่ยไปใช้ตรงนั้นซะไปใช้พื้นที่เที่ยวหน้าก็แอดมินก็ถีบมันออกไปไม่ต้องไปบล็อกมันถาวรเพราะบล็อกถาวรเสร็จแล้วคุณจะต้องเข้าไปที่ระบบแล้วไปปลดบล็อกมันลำบากคุณก็ใช้วิธีบล็อก5นาทีพอ30วิ300วินะคะอ่ะเดี๋ยวป้าก็จะหมดเรื่องคุยกับคุณแคนโดนะคะยังไงก็นะคะทุกคนนี่ก็อ่ะโทรหาพี่แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องต่อสายไปที่อเมริกาแป๊บนะคะ
จะเสื่อมสูญอยู่บนบัลลังก์สีทองน้ำมุ่งประสมสองคงรักแต่เพียงใจแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ากูเนี่ยลูกตกงานเพราะกูเออใช่แล้วไงลูกกูไม่ว่าอะไรกูอะนะกูยอมรับว่ากูพลาดแต่ไม่เหมือนมึงนะอีสันดานซั่วเฮี้ยหีนังหีนังแตกก็ไม่ชนะนะอีจันยาจันไรแต่พูดละเกินกูสู้กูสู้มึงนะอีเฮี้ยกูบอกซะก่อนนะอีจันยางัวควายมันสู้สุดชีวิตอะมันยังได้ข้าวมาให้คนกินแต่ยังมึงอะสู้สุดชีวิตไม่ได้เฮี้ยอะไรมาเลยไม่ได้มีแดกสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้าป้าวันเพ็ญสวัสดีค่ะพี่สบายดีใช่ไหมคะเล่ามาเล่ามาเล่ามาอย่าช้ามีคนเขารอฟังอยู่นะได้ข่าวมาว่าไอ้กลุ่มบูลลี่เราที่ใช้เสียงขนาดเปิดช่องชาแนลเนี่ยมันว่ายังไงว่างคะเพราะวันเพ็ญไม่ข้าไม่ว่างไปฟังพวกมันนะคะเชิญค่ะคุณพี่มันก็เปิดพวกนางอ่ะก็เปิดช่องมาด่าคุณป้าวันเพ็ญนะโดยตรงเลยนะก็เรียกมันอีเน่าก็แล้วกันเนาะจ้าไม่ต้องเรียกพูดจริงนะขอเลี่ยงๆไปนะนะคะจ้าพี่นะนางก็ข้อแรกนะนางก็บอกว่านางก็ด่าถึงเจ๊ก้อยสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าเป็นกะหรี่แก่หีเหี่ยวเดี๋ยวตอบให้นะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะมึงด่าเขากะหรี่น่ะไอ้พวกที่ด่าเขากะหรี่ส่วนใหญ่เนี่ยกะหรี่ทั้งนั้นค่ะเพราะมันก็ต้องรู้ว่าชีวิตกะหรี่มันคงจะเศร้าไงเพราะก็เลยคิดว่าหุยมันต้องเศร้ามันจะต้องซัฟเฟอร์เหมือนกูมันจะต้องเจ็บปวดเหมือนกูอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะถ้าเกิดคนอย่างพี่ก้อยเขาเป็นกะหรี่นะเขาขับเบนซ์น่ะเป็นกะหรี่ให้ได้ขี้ตีนเขาสินะแล้วได้เป็นผู้บริหารบริษัทรถหรูหราของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฝรั่งเอของสวิตเซอร์แลนด์น่ะตอบแทนพี่ก้อยก็ได้นะแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เขามีทุกยี่ห้อค่ะนะนาฬิกาหรูขอให้บอกเขาอยู่สวิตจ้าได้ได้อย่างคิดติงเขาก่อนที่จะมาด่าเขาจะบูลลี่เขาอีดอกต่อค่ะพี่ใช่ต่อค่ะพี่ใช่ใช่ไหมค่ะแล้วเขาบอกว่าเงินแค่200อ่ะของเจ๊ก้อยเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่ายูโรนะเพราะว่า200เหมือนกับ200บาทพูดจุดนั่งกับเป็น10อ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะเรื่องนี้นะคะก็ตอบหน้าซีบอกได้ด้วยนะคะแล้วคนก็ฟังไปนะคะคือ200ไม่ใช่200นะจ๊ะทั้งหมดอ่ะ300คืออีหนิงค่ะนะคะอีหนิงเนี่ยนะคะมาดราม่าค่ะนะคะเอาร้อยแรกก่อนเอาร้อยแรกก่อนนะคะร้อยแรกอ่ะเนี่ยฉันอยากกินส้มตำจังเลยอ่ะมะระกอมันก็ต้องเป็น10ยูโรแล้วมีเงินในกระเป๋าแค่5เองพี่ก้อยบอกฮะป้าไม่มีกินขนาดนั้นเลยเหรอโอ้พี่เดี๋ยวก้อยรีบส่งไปให้นะนี่คุณก้อยนี่เขาคือใครรู้ไหมสายเปโอนเร็วค่ะเขาเรียกว่าสายโอนเร็วค่ะนะอ่ะพี่ก้อยก็ส่งไปวันรุ่งขึ้นพี่ก้อยเขาก็ไปเล่นนี่คือไปหยอดตู้สล็อตแมชชีนเขาก็ได้มาประมาณสัก 200-300 โอ้ยอีหนิงรู้ว่าเขาได้ 200-300 เพราะเขาก็ไปโพสต์ตังค์ให้ดูเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอีหนิงมาเลยค่ะขอตังค์ก้อยเมื่อวานเธอได้เงินมาเหรอจ้ะพี่ก้อยก็เป็นโซนซื้อเนาะโซนซื้อก็บอกว่าก็ได้เงินมานะคะก็เอามาให้ฉันยืมก่อนฉันจะเอาไปส่งแชร์อีหนิงหรืออีป้าหนิงเนี่ยนะโกงแชร์คนมานะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังทีหลังนะอีนี่นะแล้วโอ้โหสารพัดอีนี่ไม่อีนี่ร้ายขอบอกนะอีนี่ร้ายอีหนิงเนี่ยเสร็จแล้วนะก็พี่ก้อยเขาก็เลยให้ตังค์เขาก็ส่งไปให้นะแล้วเรื่องของเรื่องที่พี่ก้อยเขาออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าอีหนิงเนี่ยไปบูลลี่เขาพี่เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังว่าบูลลี่ยังไงก็คือว่าคือมันรู้แล้วว่าไอ้เรื่องแชร์เนี่ยสักวันจะต้องออกมาแล้วคนที่จะพูดได้มันพูดว่ามันไม่เคยเล่นแชร์กูไม่เคยโกงแชร์ใครคือมีคนเขาพูดนะว่าอีหนิงเนี่ยโกงแชร์เขาครับมันก็เลยมาบอกว่าไม่เคยเล่นแชร์แต่เรื่องของเรื่องน่ะพี่ก้อยเขาไม่เคยคิดจะพูดนะคะพี่แต่มันชอบด่าพี่ก้อยคือเหมือนก็สะกดไว้ไงมึงอย่านะถ้ามึงออกมาเนี่ยถ้ากูจะบูลลี่ฉีกหีแตนมึงนะแกมาสุดๆตรงคำไหนรู้ไหมคะพี่คำที่ว่าอีขยะสวิตมึงอยู่หลังม่านเพราะเขารู้ว่าป้าก้อยกับป้าเพนเนี่ยคุยกันแต่ป้าก้อยเขาไม่ออกมาหรอกตอนแรกคือเขาก็ไม่ออกมาพูดแต่อีหนิงก็พูดตลอดอะว่ากูไม่เคยเล่นแชร์
กูจะมาโกงแชร์ใครได้ยังไงเนี่ยมาเข้าประเด็นแชร์อีกนะกูจะโกงแชร์ได้ยังไงไม่เคยเล่นแชร์ตอนนี้มันก็ต้องสืบกันสิพอสืบพี่ก้อยแกเป็นคนซื้อถามแกว่าเอ้ยพี่ก้อยวันนั้นได้ยินว่าพี่ก้อยก็บอกว่าเขาก็พูดกันวงในนี่แหละนะมันก็วงในกันนะก็เลยหลุดไปปากมีหูประตูมีช่องก็เลยรู้ว่าอีหนิงเนี่ยเล่นแชร์เล่นแชร์แล้วก็โกงแชร์เขาแล้วมันก็บอกว่าไม่เคยเล่นพอบอกไม่เคยเล่นก็พยานคนเดียวที่คือจะบอกว่าอีหนิงเล่นหรือไม่เล่นก็คือพี่ก้อยที่หลุดปากพูดออกมาพี่ก้อยก็เป็นคนซื้อเวลาเขาปื๊ดขึ้นมานะอีเหี้ยเขาพูดหมดจำไว้แล้วก็เรื่องเดิมๆจำไว้เลยนะเขาปื๊ดมารู้จักปื๊ดไหมรู้จักปื๊ดกันไหมพวกหน้าซีบอกสูบกัญชาค่ะสูบกัญชาค่ะจะบอกให้นะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้สูบกัญชาถูกกฎหมายนะแต่มวลละ200ยูโรมึงมีปัญญาสูบไหมล่ะถ้าไม่รวยจริงมึงสูบไม่ได้นะกูบอกมึงแค่นี้แกก็ปื๊ดมาแกก็เล่าหมดสั่งให้เขาสูบใช่แต่หมอเขาจะสั่งนะหมอเขาจะมีเลเวลของคนที่ควรจะสูบเท่าไหร่แล้วก็จะมีใบพวกนี้ไปเขาจะไม่ขายให้แบบมึงต้องมันมีหลายชนิดแต่แบบเนิร์ฟแดกมั่งอะไรบ้างแล้วแต่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกจะรู้นะว่ายุโรปเนี่ยกัญชาถูกกฎหมายแต่แม่งแพงเหี้ยๆสัสๆนะอ่ะก็คือพี่ก้อยเขาก็พูดเอางี้ก็แล้วกันมึงถะเมื่อก็มึงมาพูดเรื่องไอ้เงินเมื่อไหร่นะพี่ก้อยเขาก็พูดเรื่องเดิมๆแต่กูถามหน่อยอีหน้าเน่ามึงน่ะโกงแชร์คนที่อุดรน่ะฮะอีบานีนี่ญาติมึงหรือเปล่าอีเหี้ยฮะอีสันดานแม่งยืมเงินคนทั่วแล้วที่สำคัญนะอีหน้าเน่าตัวนี้นะจังหวัดเดียวกันเนี่ยจังหวัดเดียวกันอยู่อุดรอยู่อุดรและแอบอ้างว่าเป็นน้องผู้กำกับแอบอ้างว่าเป่าคดีได้นะแล้วที่สำคัญมีคดีแชร์มีคดีกองแชร์เสื้อแดงค่ะนะแล้วด่าพี่ก้อยว่ากะเหรี่ยงอ่ะกูไปดูสภาพมึงที่อยู่ในม็อบใส่สั้นเสมอหูอ่ะเมื่อปี53เนี่ยกูบอกได้เลยมันหลายม็อบมึงก็ไปตลอดอ่ะกูบอกได้เลยนะกูไม่อยากจะดูถูกนะเปิดนมมาอีสัตว์เอาหัวออกมาเลยสินมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้เหี้ยเด็กเดินผ่านไปมันจะได้ดูดเวลาเด็กมันหิวมันจะได้ดูดแม่อีหาไปด่าคนนั้นคนนี้ว่ากะหรี่จิกหัวคนนั้นก็กะหรี่คนนี้ก็กะหรี่ก็มึงคือกะหรี่ไงก็เขาสืบมาแล้วมึงหาแดงตั้งแต่แมมโบผับนั่นน่ะฮะทำให้คนรู้จักขึ้นมาได้ก็เอาเสื้อแดงเนี่ยมาชุบตัวเพราะตอนนั้นเสื้อแดงดังอ่ะแดงอุดรเนี่ยดังมากนะประมาณนั้นอ่ะข้อต่อไปเลยค่ะพี่ก็เห็นว่าเวลาต้อนไปต้อนมาต้อนป้าหนิงเขาอะนะเรื่องแชร์เนี่ยที่ว่าโกงแชร์อะไรอย่างเงี้ยป้าหนิงเขาก็จะมีข้ออ้างเอาก็มึงเสือกเป็นสลิ่มนี่กูก็เลยโกงอ้าวเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุผลที่โกงเงินคนอื่นได้ใช่ไหมถูกไหมก็มึงเล่นกับเขาอะนี่แหละคือการเอาเปรียบสังคมมึงจะเป็นสลิ่มมึงจะเป็นเสื้อแดงมึงจะเป็นเสื้อส้มมึงจะเป็นเสื้อเขียวมึงจะเป็นเสื้อสีชมพูถ้ามึงลงที่มึงจะเล่นกับเขามึงเอาเงินเขามาใช้แล้วมึงจะต้องเอาเงินเนี่ยคืนให้เขานี่คือสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นใครก็ช่างจะเอามาอย่ามาเอาเปรียบกันทางสังคมแบบนี้ไม่ดีถูกค่ะแล้วก็อีเน่าเนี่ยนะเขาก็วิ่งจุกหางจุกตูดวิ่งขอยืมเงินคนนั้นคนนี้ยืมทั่วไลน์นั่นแหละโกรธเขาเงินพี่รู้ไหมทำไมมันถึงต้องวิ่งมายืมผู้หญิงเมื่อก่อนมันยืมผู้ชายได้รู้ไหมคะพี่ยืมผู้ชายเสร็จแล้วมันสร้างห้องไลน์เนี่ยเป็น14ห้องเลยแล้วก็ทุกห้องก็เต็ม500หมดแน่นอึดเอาไว้ทำไมเอาก็โพสต์รูปสวยๆของตัวเองนะคะก็คือว่าหน้าไม่ตรงปกอะค่ะหน้าไม่ตรงปกบอกแค่นี้หน้าไม่ตรงปกหน้าไม่ตรงปกขอบอกนะให้รู้ไว้ด้วยว่าหน้าไม่ตรงปกหน้าแม่งโคตรแก่เหมือนแบบหน้าแย่กว่าอีมานีอะอีมานีสวยกว่าเยอะอะแล้วอีนี่หน้าจะยุครุ่นเดียวกับป้านั่นแหละนะอีเหี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าแต่ทำหน้าแบบจะประนานให้แอปสวยไงก็ใช้เขาเรียกว่าใช้แอป360องศา2รอบโอเคต่อค่ะคือมันยืมผู้ชายเสร็จนะคะพี่ว่าผู้ชายทวงเงินมันไปบอกเบียร์ของผู้ชายอุ้ยค่ะ
โอ้โหเน่ามากแล้วก็เขาบอกว่าเฮียหลีนั่นน่ะติดหนี้น้องกอล์ฟ25,000นั่นน่ะเมื่อไหร่จะใช้อะไรยังไงติดหนี้อะไรกัน25,000ขอหลักฐานหน่อยนะอันนี้กูไม่มาเถียงแทนหรอกนะแต่กูบอกเลยว่าถ้าคือพวกมึงเป็นหนี้กันอะนะเอาหลักฐานแล้วเอาคน2คนนี้มาคุยกันนะต้องคุยกันเองสองคนพวกมึงกันเองกูก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันและไม่ใช่เรื่องอะไรของมึงนะอีหน้าเน่าหน้าที่ของมึงคือใช้หนี้เก่าๆเขาให้หมดก่อนแล้วแชร์ที่มึงโกงเขาเนี่ยจนมึงขึ้นศาลน่ะใช้หนี้เขาก่อนมึงไม่ต้องไปห่วงหนี้คนอื่นเขามึงห่วงหนี้มึงก่อนนะอีเหี้ยแล้วมึงยืมคนเขาเนี่ยคนละ20,000-30,000เนี่ยมึงยืมแม่งเป็นทีมตั้งหลายคนอ่ะมึงเคลียร์ตัวมึงเองดีกว่ามึงไม่ต้องไปเคลียร์หนี้ของคนอื่นเขามึงเคลียร์หนี้ที่มึงติดคดีแชร์อยู่เนี่ยมึงเคลียร์เลยอ่ะพี่ต่อค่ะพี่แล้วนางบอกว่าเฮียหลีเนี่ยออกคลิปเมื่อคืนน่ะเสียงแผ่วเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในใจมันถูกบังคับมึงอย่ารู้มึงอย่ารู้ดีมึงอย่ารู้ดีถามกูนะหรือถามเจ้าตัวเขามึงน่ะอย่าไปรู้ดีแทนเขาเลยเพราะมึงอดีตมาทั้งวันอีสัตว์เสียงแจ๊ดๆๆมาเป็น 3-4 เดือนแล้วเนี่ยมีใครเข้าฟังมึงหืออีสัตว์เมาม้ากลางคืนทุกวันไอ้หลีมันไม่ได้แดกม้ายังมึงนะไม่ได้เมายาม้ายังมึงนะมึงจะคิดนะว่ากูดูไม่ออกนะอีสัตว์พูดหมดอายุหรือเปล่าคือมึงไม่ต้องไปเสือกเขาเขาจะเสียงพงเสียงแผ่วแล้วป้าก็พูดตลอดใช่ไหมว่าหลีอ่ะแม่เขาใช้เงินไปเยอะพอใช้เงินไปเยอะแม่เขาก็ต้องวิ่งหางานวิ่งหางานก็ต้องวิ่งติดต่องานอย่างเช่นเขามีฝีมือทำคิ้วใช่ไหมเขาก็จะวิ่งอ่ะร้านเสริมสวยคนรับต้องเขาก็ต้องวิ่งหาลูกค้าเขาแล้วมีร้านเสริมสวยทางเหนือเนี่ยมันมีตั้ง4-5ร้านคิวยาวเลยอ่ะจะลืมว่าคนหนึ่งตีใช้ชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วร้านหนึ่งอ่ะมีคนต้อง4-5คนอ่ะแม่มันวิ่งลอกแค่ไหนกว่าจะนั่นอ่ะแล้วหลีมันก็ต้องวิ่งมันเป็นคนขับรถให้แม่มันอ่ะใช่มึงอย่ามาเสือกขอร้องนะอีเน่ามึงไปทำชีวิตมึงให้ดีเถอะไอ้ฉากที่มึงสร้างขึ้นมาหลอกลวงว่ามึงเป็นเจ้าของร้านเนยยีนน้องเนยมันไม่ใช่ร้านมึงทำไมกูจะดูไม่ออกทำไมกูจะดูไม่ออกไม่ใช่ร้านมึงมึงก็แค่จัดฉากไปถ่ายรูปมามึงก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอีมานีหรอกอีมานีมันยังลงทุนนะมันยังจัดฉากของมันเนี่ยของจริงเขาเรียกว่าจ้างช่างมาบิ้วเลยเป็นร้านนะแต่มึงไม่ใช่มึงแค่ไปถ่ายรูปหน้าร้านแล้วมึงบอกว่าร้านมึงฮะใช่แล้วมึงอ่ะเงินแค่20,000มึงไปดูถูกได้ยินว่ามันไปดูถูกเงินด้วยนะบอกเงินแค่20,000กระจอกแล้วมึงยืมเขาทำไมให้มึงยืมเฮ้ยอี18 มงกุฎกายล่างมาอยู่ใต้ดินมาอยู่ในลายวิ่งหางจุกตูดเลยเขาเรียกว่าวิ่งหางจุกหีค่ะวิ่งไงหีเนี่ยลองนึกหางเนี่ยหางเนี่ยม้วนเข้ามาอยู่ในหีนั่นน่ะหาเงินไม่ได้อ่ะมึงยืมคนเข้าไปทั่วนี่คุณรู้ไหมคะนี่ภัยในโซเชียลมันมีทุกที่นะคุณยืมไปคุณให้เขายืมคุณก็ลืมเรื่องจะให้ไปเถอะป้าเนี่ยยืมเงินคนไหมป้ายืมคนไหมป้ายืมนะยืมค่าอะไรไม่ป้ายืมป้ายืมป้ายืมพี่ป้ายืม1,000จากเมียของคนที่เขาเรียกว่าเขาบอกเขาประกาศว่าตัวเองเขาเป็น CEO นะฮะเหมือนกับคดีของแชร์ฟอร์เรสต์ตรงนี้ยืม 1,000 เอาไปไหนรู้ไหมคะคือพวกเรารวมตัวกันคุยว่าเราสงสารป้าแก้ว 1,000 บาทนะ 1,000 บาทนะวันเท้าสั้นบาทนะไม่ใช่รู้สู้นะให้ป้าแก้วแม่ของฟ้าเพราะว่าเรานี่จะให้ไปส่งเงิน1,000มันไม่ใช่ที่นะเพราะหนึ่งเวิร์ดเทนยูเนียนะค่าส่ง3,000กว่าแล้วก็เห็นว่าเขามีคนมีเงินอ่ะแล้วก็เออเธอออกไปก่อนว่า1,000แต่ฉันอ่ะแต่จริงๆป้าไม่ช่วยยังได้เลยป้าไปเรียกคนมาแต่ไม่ช่วยก็ได้แต่ป้าไม่ป้าบอกฉันช่วย1,000แล้วทุกคนขอคนละ1,000นะละให้ป้าแก้วแม่ของฟ้าไปหาหมอคือหาหมอไม่ได้เสียตังค์แกก็ไม่ได้ขอนะแม่ฟ้าไม่ได้ขอนะคะพี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่เขาไม่ได้ขอเลยแต่เรารู้ว่าเขาต้องกินต้องใช้แล้วทำงานหลายวันบอกว่าป้าแก้วต้องหยุดนานไหมล่ะแกไม่ยอมผ่าตัดหัวเข่าแกที่เสียเพราะแกกลัวต้องหยุดงานแกกลัวไม่มีกลัวไม่มีตังค์จะกินเราก็เลยคุยกันมีคนไทยนะคนไทยนะคะคนนึงอ่ะมีคนนึงนะให้3,000เลยคนนึงนะให้3,000เลยเราบอกทุกคนส่งไปที่ป้าแก้วเลยนะป้ากับอีโอจิตภาเนี่ยก็ให้ไปที่หรือว่ามันชื่อในไลน์ก็ชื่อฮองเฮาเนี่ย
ไปที่ป้าแก้วเลยก็คือป้าก็ไม่ได้เอาตังนั้นมาแต่ถามว่าเท่ากับยังเป็นหนี้อยู่ไหมเป็นแต่ฟ้ารู้ว่าไม่สะดวกฟ้า30ล้านหวย30ล้านอ่ะตอนนั้นป้าก็กัดกับมันก็เลยไปสนิท กับแม่เขาอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องหาข้อมูลถูกไหมล่ะการหาข้อมูลก็ต้องไปจอดที่แหล่งข่าวว่าฟ้าเป็นยังไงเฮ้ยแต่เขาก็ว่าบุญว่าบาปเขาก็ไม่เคยด่าลูกเขานะพี่นะเขาพูดว่าเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยฟ้ามันเปิดร้านอาหารจริงไหมบอกจริงแล้วเป็นยังไงบ้างอะถึงได้เจ๊งมันไม่อร่อยหรออุ้ยเขาทำอร่อยนะอันนี้เรื่องจริงนะพี่นะแม่เขาพูดอย่างนี้นะแม่เขาไม่ได้ใส่ความลูกเขานะเขาบอกอร่อยแล้วทำไมถึงได้ร้านเจ๊งอะโอ้ยอันนี้แม่เขาก็พูดว่าไอ้ฟ้าเนี่ยไปอุ้มแมวร้านตรงกันข้ามเขาก็เห็นว่าไอ้ฟ้าเขาชอบแมวแต่ไอ้ฟ้ามันก็ไปพูดมาตอนหลังเข้ามาคุยกับเราเขาก็พูดให้ฟังว่าแม่น่ะไปกู้เงินเขาไปสร้างหนี้สร้างสินเสร็จแล้วก็จะเอาเงินกับเขาอีกเขาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเขาก็เลยทิ้งร้านเลยประมาณนั้นอันนี้เราก็ฟังไว้เรื่องคนอื่นเขาแต่ว่าวันที่พี่แก้วเขาพี่แก้วหรือแม่ของฟ้าเนี่ยเขาไม่ไหวเราเป็นมนุษย์คนละพันนะพี่คนละพันบาทอะแล้วก็บอกอ่ะขอคนละพันบาทนะเอาแค่หมื่นเดียวพอใช่ขอแค่หมื่นเดียวพอเสร็จแล้วถ้าคุณใครจำได้รายการโหนกระแสน่ะที่คุณหนุ่มกัญชัยถามป้าแก้วว่าคุณไปรับเงินใครหรือเปล่าป้าแก้วขอก็พูดในรายการโหนกระแสที่คนดูล้านกว่าคนนะบอกว่ารับคนเดียวของป้าเพนป้าจะบอกนะไม่ใช่คนเดียวนะคะป้าไม่เอาเครดิตคนเดียวของหลายคนเยอะมากแล้วบางคนเยอะกว่าป้าค่ะร่วมกันใช่ค่ะบางคนเยอะกับป้าของป้าแค่พันบาทค่ะแล้วก็ของโอจิตภาก็พันบาทแต่ว่าเรายังไม่ได้ควักกระเป๋าออกไปเราบอกเอ้ยโอออกไปก่อนเงินแค่พันบาทอ่ะคุณลองคิดดูดิแม่งกระจอกไหมอ่ะมันเล็กน้อยเรากินข้าวมื้อหนึ่งอ่ะไม่พอแล้วพี่ถูกไหมล่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าก็นั่นแหละในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาพ่อฟ้าไปบอกว่าแม่รับเงินของคนอื่นแต่ในเรื่องนี้ป้าแก้วแกไปเข้าใจผิดว่าแต่จริงๆแกรับแค่กลุ่มของเรากลุ่มเดียวไงแกไม่ได้ไปรับที่อื่นแกก็พูดตามตรงว่าก็รับของป้าเพนนั่นแหละคุณกัญชัยก็เลยบอกว่าป้าเพนหรอ นั่นแหละมันมีหลักฐานอยู่นะแต่ป้าจะให้ถ้ามีโอกาสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งเงินไปทางเมืองไทยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องมีธุระอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะให้ลูกชายส่งไปให้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมเอาจากฟ้านะเขาก็ไม่เอาจากญาติป้าด้วยแปลกไหมจะเอาแต่กับป้าบอกแล้วไงว่าค่าส่งเวสเทิร์นยูเนี่ยนอ่ะมันแพงค่าส่ง 3,000 กว่าบาทนะคะต่อครั้งนะใช่นะก็รอที่ป้าส่งไปให้ลูกแล้วกันแล้วก็รอเอานะเขาก็ไม่เอาเงินของฟ้านะฟ้าก็บอกมาเอาบัญชีมาเดี๋ยวฟ้าโอนเองเพราะฟ้าเขากลับไปดีกับแม่เขาแล้วบอกแล้วว่าเลือดมันข้นกับน้ำคนอื่นจะไปเสือกนะยังไงเขาก็ไปดีกันอยู่วันยังค่ำถูกไหมล่ะพี่ต่อค่ะเรื่องนี้จบเรื่องเงิน 1,000 ที่มันเอาไปโพสต์ที่หน้าของคุณเคนโดด้วยเรื่องนี้พี่ต่อค่ะเรื่องเงินค่ะแล้วเขาก็โอ้โหนางเน่าเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงเล็กฟินแลนด์กับหนิงดีเคเขาก็บอกว่าอุ้ยมีบุญมีคุณกันอุ้ยมากมายไก่กองบอกว่าที่ช่วยให้เชอร์รี่ลูกสาวป้าเพนเนี่ยมาอยู่สวีเดนได้เขาช่วยในด้านพอเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนค่ะเจ้าหัวเราะให้เป็นภาษาดาวอังคารนี่อีดอกทองพวกนี้เห็นหรือยังคะตีแดกค่ะตีกินค่ะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ผู้ฟังให้เล่าพี่ฟังด้วยนะคะก็คือว่าคือเชอร์รี่เนี่ยเขาเป็นตอนนั้นเขาไม่ได้บอกเราว่าเป็นผู้จัดการแต่เขาบอกเราตั้งแต่เรารู้เขาตั้งแต่เขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของโรงแรมระดับ5ดาวของบริษัทต่างประเทศนะพี่นะอยู่ที่ดูไบลูกสาวป้านี่อยู่ดูไบนะคะก็คือว่าลูกป้าเนี่ยพูดได้5ภาษานะ5ภาษาแล้วเป็นงานทำงานถึงระดับผู้จัดการนะคะเป็นผู้จัดการนะคะในขณะที่อายุ26ปีนะจ๊ะของโรงแรมระดับ5ดาวนะจ๊ะของเมืองนอกจ้านะจ๊ะถ้าคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเอกสารหรอจ๊ะขอบอกหน่อยจ๊ะถามแบบง่ายๆซื่อๆนี่ล่ะจ๊ะหือถามแบบซื่อๆง่ายๆ
นะคะแล้วภาษาอังกฤษอ่ะขอโทษนะคะอิเลจัญญาจันไลนะคะลูกกูเก่งกับมึงค่ะกูกล้าประกันคันนี้เพราะว่ากูปลูกฝังลูกกูตั้งแต่แม่งหัดพูดค่ะให้พูดภาษาอังกฤษค่ะเพราะมันเป็นความฝันของกูแล้วลูกกูไม่ได้ดูการ์ตูนไทยค่ะนะอีเหี้ยเดี๋ยวพูดเรื่องภาษาก่อนลูกเรียนได้5ภาษาภาษาที่เขาแม่นที่สุดก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้เนี่ยนับ5ภาษานี่ไม่ได้รวมภาษาไทยเปล่าเอางี้ละกันภาษาที่เขาเชี่ยวชาญก็คือภาษารัสเซียกับภาษาอาหรับิกแล้วก็ภาษาอังกฤษ3ภาษาถามว่าทำไมถึงมี3ภาษานี้เยี่ยมเลยเพราะว่าลูกค้ารวยๆมาจากรัสเซียเยอะนะมาพักนะแล้วลูกพวกลูกกษัตริย์ที่มาจากซาอุดีหรือว่าเขตทางมิดเดิลอีสต์แอนด์แอฟริกามานี่ติ๊บหนักต้องหัดพูดไว้เยอะๆใช่ไหมตั้งแต่อยู่เขาหัดพูดไปตั้งแต่เขาเป็นไอ้นั่นแล้วค่ะเป็นเดี๋ยวเขาเรียกอะไรวะแคชเชียร์ฟอนออฟฟิศแคชเชียร์เป็นตั้งแต่ฟอนออฟฟิศแล้วค่ะนะคะเพราะอย่าลืมดิว่าพอรีบรับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วเราพูดภาษาเขาเราฟังสำเนียงว่าเขาพูดภาษาอะไรแล้วก็พูดตอบนะเขามีลูกล่อลูกชนสูงแล้วจะมาถามอะไรกับอีหนิงอีหนิงจบป.4ฮะภาษาอะไรก็ไม่ได้แม้แต่การสอบใบขับขี่สอบสัญชาติอีหนิงก็ไม่ได้อีหนิงมันจะมีปัญญาไปช่วยอะไรใครป้าถามหน่อยแล้วจัญญาจันไรเนี่ยแม้แต่ตัวเองยังไม่มีปัญญาทำให้ตัวเองมีงานทำในต่างประเทศยังต้องแม่มือขอคนเหมือนขอทานนะตบทรัพย์คนไปทั่วแล้วกูจะถามกันแบบซื่อๆในฐานะพี่ก็เป็นเมียฝรั่งเชอร์รี่จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายฝรั่งสวีเดนแล้วก็มีตั้งท้องกับลูกเด็กในท้องก็คือลูกสวีเดนพี่คิดว่าใครจะช่วยเอกสารคะก็พ่อของเด็กสิครับฝรั่งก็ง่ายๆนี่ไงก็ดูความตอแหลของอีเหี้ยพวกนี้สิใส่เสื้อประธานที่ประไตยแล้วตอโกหกตอแหลนี่สิดูใช่ฮะกูไม่ว่าหรอกใครจะโง่เชื่อโดยเฉพาะอีหน้าเน่าอีหน้าเน่าไม่เคยมาเมืองนอกมันไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาทำงานอยู่ต่างประเทศน่ะไม่มีใครต้องช่วยมีแต่เขาน่ะทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะถ้ามึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะมึงมาทำมึงเป็นผู้จัดการโรงแรมระดับ5ดาวที่บริษัทระดับโลกไม่ได้แล้วลูกกูนี่ต้องไปอาศัยคนถูกระไดใช้ลูซ่วมอย่างนี้หนิงเหรอกูเอาปัญญามึงง่อยๆเนี่ยคิดเองถ้ามึงสมองมึงในนั้นมันเล็กเท่าเม็ดถั่วเนี่ยกูก็คงจะช่วยอะไรมึงไม่ได้แต่กูพูดมาในคนอื่นเขาก็เข้าใจอะลูกกูจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายหึแต่อีหนิงเข้าไปตีกินเพราะอะไรพี่เดี๋ยวหนูเล่าให้พี่ฟังเลยอีหนิงเนี่ยทุกดอกค่ะเรื่องที่จะเอาคนไปหาแดกนะโอ้โหยุให้กูกับลูกทะเลาะ กันแล้วไอ้ประเภทที่คือเราเป็นคนแรงอ่ะแล้วภาวะของคนท้องเนี่ยอีหนิงเขาจะพูดจาดีเวลาเขาจะอะไรอ่ะนะจะพูดจาดีแล้วตอนที่ไอ้เชอร์รี่มันตกใจว่ามันท้องใช่ไหมมันตกใจว่ามันท้องเพราะมันเพิ่งขึ้นตำแหน่งด้วยไงมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะมันปุ๊บปั๊บอ่ะมันปุ๊บปั๊บขึ้นมาท้องมันก็คิดอะไรไม่ออกเราก็ด่าเลยบอกกูจะให้มันขึ้นเป็นผู้จัดการก่อนเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าลูกขึ้นผู้จัดการแล้วกูจะให้มึงขึ้นเป็นผู้จัดการก่อนนะแล้วมึงค่อยว่าเรื่องนี้แล้วพูดตรงๆนะกูก็ไม่ค่อยชอบลูกเขยเท่าไหร่ประมาณนั้นก็ไม่ค่อยจะถูกกับลูกเขยว่างั้นเถอะตั้งแต่สมัยมันเป็นแฟนกันแล้วล่ะแล้วก็เราอยู่ดูไบด้วยกันไงกูก็ไม่ค่อยถูกใจอยู่แล้วแล้วกูก็สั่งแล้วสั่งอีกว่างั้นเถอะสั่งไม่ได้สั่งอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็บอกนะคะให้ทุกคนที่มีสมองแต่พวกไม่มีสมองคุณไม่ต้องไปบังคับเขานะให้เขาเชื่อตามที่เขาเชื่อเถอะคุณขาถ้าเขาเป็นควายน่ะแต่คุณจะสอนให้เขาเป็นเสือน่ะมันทำไม่ได้ค่ะควายคือควายค่ะไม่ได้ค่ะควายคือควายนะคะป้าถึงบอกว่าป้าไม่สามารถจะบอกว่าอุ้ยคุณขาคุณต้องเป็นเสือนะคะคุณต้องรู้เท่าทันคนนะคะเสียงนี้เป็นอย่างนี้เสียงนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ได้ค่ะควายคือควายคุณมีสิทธิ์เชื่อนะคะแต่ป้าพูดให้กับคนที่เขาเป็นเสือหรือว่าเป็นคนที่มีมันสมองให้ฟังนะคะลูกป้าเป็นผู้จัดการนะคะโรงแรมระดับ5ดาวในต่างประเทศเราจะไม่มาพูดเพราะว่าเขายังเอาเชอรี่เนี่ยขึ้นโปรไฟล์ธนาเอกของเขาอยู่โน่นนี่นั่นนะคะแล้วลูกเพราะลูกป้าเนี่ยก็ได้รับการจีบตลอดให้กลับไปทำงานเหมือนการเฮดฮันเตอร์อะพี่เป
เป็นผู้บริหารที่เขาต้องเอากลับมาเพื่อทำให้บริษัทเขาเติบโตขนาดกลับมาคลอดลูกก็ที่ต้องออกก็เพราะเรื่องคลอดลูกเนี่ยก็จะบอกเลยนะคะว่าอีหนิงกับอีจันยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีหนิงมีส่วนเกี่ยวข้องคือเอาลูกกูไปดราม่าหาแดกนะก็คงเมื่อเร็วๆนี้ก็มาพูดบอกว่าเนี่ยเงินทุกบาททุกสตังค์เลยนะกูเนี่ยช่วยลูกมึงก็เลยบอกกับมันว่าอีหนิงเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะถ้ามึงเอาหลักฐานว่ามึงส่งเงินให้ลูกกูเป็นค่าตั๋วเครื่องบินได้มึงเอาไปเลยล้านหนึ่งล้านมึงเอาไปเลยล้านบาทกูให้กูเงินสดวางเลยมันมีไหมถ้าพวกมึงยังจะเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีหลักฐานมึงก็ได้สิทธิ์นั้นก็บอกแล้วไงเขาอยู่บนหัวมึงไม่มีใครเขาออกได้หรอกก็โง่ดักดานกันต่อไปป้าไม่ว่านะเพราะคนโง่มันเยอะไงเอาคนโง่มาเยอะเนี่ยค่ะกูก็ไปว่าคนอื่นนี่ว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดก็ไม่เห็นเลยอีมาเนียหรอกคนได้ทีเป็นหมื่นอ่ะหลอกสื่อมันยังหลอกได้เลยอ่ะพวกมึงก็ไปด่าเขาว่าสื่อโง่คนเล่นโง่ก็คนเวลามันจะโง่อ่ะมันหลับหูหลับตาเชื่อไงจริงไหมพี่อ่ะก็สรุปแล้วอีหนิงกับอีจันยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตีกินแต่บอกแล้วไงว่าพี่เราไม่สามารถทำให้ควายกลายเป็นเสือได้นะพี่นะให้มันโง่ต่อไปเถอะพี่ถูกอ่ะเรื่องอื่นต่อพี่ขึ้นบอมได้หรอพี่ทำเชิญค่ะเขาว่าประเพณีน่ะยังไม่เลิกเป็นกะหรี่อีกเหรอเขาถามนางเน่าเนี่ยก็อย่าเอาบรรทัดฐานตัวเองอะมาบอกคนอื่นนะเพราะว่ารู้อยู่นะคะว่าเดี๋ยวนี้ยังไปจับผู้ชายอยู่ที่เขาเรียกอะไรวะโรงแรมนภาลัยนะถ้าจะบอกอันนี้ป้าว่าป้าไม่ต้องตอบดีกว่าเพราะป้าเมื่อกี้ป้าก็ตอบไปแล้วนะควายคือควายไงเสือคือเสือเราจะบอกให้ต่อให้มันเขียนลายที่ข้างตัวมันว่าเนี่ยกูคือเสือนะยังไงมันก็คือควายเพราะฉะนั้นเราจะให้สิทธิ์เราจะให้สิทธิ์ผู้ฟังถูกไหมคะพี่เป็นผู้ตัดสินเองนะคะถูกค่ะถ้ามานั่งเอ้ยกูไม่ใช่กะหรี่กูไม่ได้ทำพูดทำไมถ้าใครอยากเชื่อก็ให้เชื่อไปไงก็ถึงบอกว่าควายคือควายเสือคือเสือคุณเลือกจะเป็นเสือและเป็นควายต่อให้ควายมันเพนติ้งยังไงเขามันยังอยู่บนหัวมันก็เชื่ออีเพนยังเป็นกะหรี่อยู่ก็ให้เชื่อไปไงจะต้องไปนี่คือการบูลลี่ที่กูไม่รู้สึกอะไรเลยที่มึงสบายใจนะควายกับเสือเลือกกันเองว่าจะเป็นอะไรนะเสือนี่มีความคิดนะขนาดจะจับกวางตัวนึงอ่ะมันจะต้องวางแผนเลยว่ากูจะต้องซุ่มนานแค่ไหนนะระยะขนาดไหนกูถึงจะเขาเรียกว่าอะไรกูจะตะปบเสือมันยังมีการวางแผนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นควายกับเสือป้าไม่จริงไหมคะพี่เราให้สิทธิ์เขาถูกไหมอ่ะเชิญเรื่องต่อไปครับพี่ถูกอีกเรื่องนึงเขาก็บอกว่าป้าหนิงอ่ะเขาพาลูกประเพณนะตอนท้องไปเล่ขอเงินคนนั้นคนนี้ก็มันพาไปใครบริจาคเขาบอกว่านางบอกแล้วก็ไม่มีใครบริจาคให้เชอรี่เพราะว่าแม่รวยอันดับที่37 UAE อะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าลูกป้านะป้าสอนให้มันเป็นปลาทะเลนะคะกูไม่ได้สอนให้เป็นปลาตู้ถึงจะรอความช่วยเหลือจากใครแต่มึงน่ะนะเห็นโอกาสในการที่จะตบทรัพย์คนก็คือเอาความที่มันเป็นเสื้อแดงแล้วเอาความที่มันเป็นนักสู้มาก่อนนี้แล้วก็หนีตายมาอยู่ที่ดูไบแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นขึ้นมาอยู่ระดับกูใช้คำว่าหายแล้วอ่ะนะผู้จัดการอ่ะนะคือมึงไปเล่ทำไมอ่ะนั่นคือสันดานมึงนะอีเหี้ยโปรเจกต์อะไรก็ช่างอีหนิงเนี่ยตอนนี้ออกอากาศอยู่นะพี่นะแป๊บนึงพี่ปิดไอ้นั่นด้วยนะปิดไอ้ทางโน้นด้วยนะคะผิดทาง YouTube พี่ด้วยนะคะคือตรงนั้นนะพี่นะพี่คือเราเป็นที่รู้กันแล้วนะคะว่าป้าพูดไปหมดแล้วว่าป้าคือหลุดคำเดียวว่าเป็นเศรษฐีแต่มันก็ยังพูดต่อเห็นไหมเพื่ออะไรรู้ไหมพ่อเขารู้ไงว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่สู้กับความจริงกูจะตีเนียนๆก็ได้ผัวกูรวยอ่ะทำไมหรอผัวกูรวยอ่ะอันดับที่37อ่ะมึงยังพูดเองเลยกูไม่ได้พูดนะอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดใครดูหน้าซีบอกจะเริ่มหมั่นไส้ป้าเพราะกูขยับนิ้วอันนี้ นะคะก็คือไม่
ก็คือแบบว่าจะแบบประมาณนั้นนะคะประมาณแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่ว่านะคะคือป้าลูกป้าก็ไม่เคยขอเงินใครค่ะแม้แต่กับป้ามันก็ไม่เคยขอแล้วมันจะไปขอคนอื่นทำไมถ้ามันจะขอก็ขอป้าไม่ดีกว่าเหรอและอย่างนึงนะคะมึงเป็นใครที่กูจะต้องไปขอเงินมึงอีหนิงฮะมึงเป็นทักษิณเหรอฮะถ้าเกิดว่าคนเขาบอกว่าอีเพนไปขอเงินทักษิณค่าตั๋วเครื่องบินยังมีคนก็จะเชื่อนะถ้าไปขอมึงเนี่ยขอความช่วยเหลือจากมึงเนี่ยไม่มีใครก็เชื่อหรอกก็บอกแล้วงาควายกับเสือคนจะเชื่อเป็นเรื่องของเขาถูกไหมฮะเพราะป้าเนี่ยรู้จักกับพี่อเนกซานฟานแล้วก็รู้เขาเป็นผู้ให้มานานแล้วบริจาคทีนึง10ล้านอ่ะถ้าเราลำบากจริงอ่ะตั๋วใบเดียวน่ะทำไมพี่อเนกจะสั่งให้ไม่ได้ถูกไหมนะแล้วคุณลุงอาคมซิดนีย์คุณตอนลูกตกงานเนี่ยคุณอาคมซิดนีย์บอกเลยหนูไม่ต้องกลัวนะลูกตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเป็นเมียฝรั่งลุงจะไม่ให้หนู2คนเนี่ยต้องกลับเมืองไทยแล้วไปโดนอะไรที่แบบว่าไม่อยากให้โดนอ่ะว่างั้นเถอะนะคุณลุงอาคมพร้อมนี่อย่าช่วยเพราะขนาดอีจันยาจันไลขอค่าคอมขาขอกล้องขอไร้สาระเขายังให้ได้แล้วถ้าเกิดคนแบบเหมือนสมมตินี่เหตุการณ์ขึ้นมาว่าป้าเป็นคนที่ลำบากจริงลูกลำบากจริงถามว่าเอ่ยปากกับคุณลุงอาคมกับพี่อเนกง่ายกว่าไหมฮะรู้จักทั้งสองคนเพราะตอนที่ลูกตกงานสมัยนู้นเลยเขาก็ยื่นความช่วยเหลือเขาบอกมีอะไรบอกลุงนะบอกพี่นะแล้วกูจะต้องไปขอเหรอแต่ด้วยความที่กูไม่เคยขอแต่อีหนิงต้องการเอาอะไรก็ได้ที่เป็นโปรเจกต์อ่ะหาแดกอ่ะฮะรู้หรือยังว่ามันมาหาแดกกันทุกทางรู้หรือยังฮะว่าในไลน์หาแดกกันทุกทางฮะอีหนิงเนี่ยโหนทุกอย่างกูบอกแล้วไงไม่น่าเชื่อนะแล้วก็เขานางเน่าเนี่ยเขาก็ใส่ร้ายประเพณบอกว่าประเพณเนี่ยแย่งผัวเขาคุณฮาเก้นเนี่ยประเพณีแย่งเขามาอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะตอบนะขอถ้าจะตอบนะนะคะถ้าคนระดับที่เขาเป็นนักธุรกิจที่เจอคนมาเยอะและสัมภาษณ์คนมาเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาทันคนเนี่ยถ้าคนอย่างกูจับเขาได้แล้วแย่งเข้ามาได้มาเป็นของกูได้เนี่ยพวกมึงนั่นแหละควรมากราบเท้าขอวิชาความรู้จากกูว่าทำยังไงถึงจะได้ผู้ชายรวยมาเป็นผัวทำยังไงถึงจะแย่งได้อย่าลืมนะว่าคนเรามันมีหัวจิตหัวใจมีความเป็นมนุษย์มึงจะคิดว่าจะแย่งเข้ามาง่ายๆเหรอฮะเขาเป็นคนนะไม่ใช่ตุ๊กตานะเออมึงต้องทำตัวมึงนะให้มีค่าให้ผู้ชายอยู่ในสายตาผู้ชายไม่มีผู้หญิงไทยคนไหนมีสิทธิ์เลือกฝรั่งกูบอกแค่นี้ถ้ามึงไม่ได้ไฮเกรดกว่าเขามีแต่ผู้หญิงไทยถูกเป็นตัวเลือกจำไว้ใช่แต่มึงจะทำตัวเป็นก้อนหินหรือมึงจะทำตัวเป็นพลอยราคาต่ำหรือมึงจะทำตัวเป็นพลอยราคาถูกหรือมึงจะทำตัวเป็นเพชรธรรมดาหรือมึงจะทำตัวเป็นเพชรที่ส่องประกายฉายแววที่เขาเห็นปุ๊บวันนี้ใช่เลยของมีค่าเราต้องเก็บรักษาแล้วมาขึ้นเรือนมึงต้องทำตัวให้มีค่าให้ฝรั่งนี่เขามองมึงหรือว่าผู้ชายเขามองมึงมึงคิดเหรอว่ากูเนี่ยมีหีแล้วก็เด้าเก่งแล้วก็เขาจะเอากูฮะตลกอีเหี้ยคนอื่นเขาก็เก่งกันถูกแล้วกูบอกมึงเลยนะผู้หญิงที่เรื่องเซ็กเก่งที่สุดในโลกผู้ชายเขาเอเชียนะเฉพาะเอเชียนะผู้ชายเขายืนยันแล้วมาแล้วค่ะหลายคนด้วยค่ะผู้หญิงฟิลิปปินส์ค่ะใช่ดาวเด้งล่อนเก่งค่ะนะคะก็บอกค่ะเออถ้ามึงบอกว่ากูแย่งผัวคนไม่ได้เลือกจริงจริงแล้วอย่าลืมนะคะว่าคนที่เขามีมันสมองเป็นมันสมองของบริษัทระดับโลกเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขามีสมองในการเลือกคนกูบอกแล้วนะถ้าเกิดก็เล่าให้ฟังไปหลายรอบแล้วว่าถ้ากูทำตัวเหมือนกับคนที่เผาเงินเก่งๆอ่ะใครจะเอากูวะกูถามจริงๆฮะเขาต้องการคนมาเป็นกุญแจเซฟให้เขาไม่ใช่หาโจรมาปล้นเขาเข้าใจไหมพวกมึงเข้าใจกันไหมเนี่ยแล้วจะพูดให้พวกคุณฟังนะคะ
สามีป้าให้พวกมันเข้าใจสามีป้าเนี่ยเป็นคนที่เคยลั่นวาจาว่าฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วเป็นรอบสองก็คือภรรยาฝรั่งเขาเขาเลิกกันนานก่อนที่จะมาเจอป้านะอุ้ยกูชักร้อนเขามาเจอป้าเนี่ยตอนที่เขาเรียกว่าอะไรวะตอนที่ป้าเขาหย่ากันแล้วเอาอย่างงี้ชักร้อนนะคะเขาหย่ากันแล้วแล้วก็ได้สิทธิ์นั้นถูกและอย่างนึงสำหรับป้าป้าพูดให้พวกคุณฟังนะคะว่าการที่ป้าอยู่ในเมืองนอกเนี่ยความเหงามันมีอยู่แล้วใช่เอ๊ะเสียงทุกคนแหละทุกคนมาอยู่ที่นี่มันก็เหงากันทั้งนั้นแหละถูกแล้วเราทำงานอยู่เมืองนอกแล้วรู้ไหมคะว่าเพื่อนป้าเนี่ยเขาทำยังไงกับการที่เขาปลดปล่อยเขาซื้อโฮสต์แดกกันค่ะรู้จักโฮสต์ไหมคะผู้ชายขายตัวค่ะกูก็บอกกูก็อยากมันค่ะนะคะกูก็เบื่อการช่วยเหลือตัวเองกูก็อยากมันมั่งอะค่ะแต่กูไม่อยากซื้อแดกอะเข้าใจไหมไม่อยากเสียเงินกูไม่อยากเสียเงินนะเข้าใจไหมกูก็ต้องหาผู้ชายสิคะเฮียแล้วอย่างนึงกูไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อุ้ยชิบหายกูไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ที่จะต้องเอ้ยเหนียมอายถุยอีดอกกูจะบอกมึงเลยนะและไอ้คำว่าแย่งผัวและอีกอย่างนะกูจะบอกกับพวกมึงนะคะว่าพี่ก้อยออกอากาศอยู่นะพี่นะไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่จะพูดกดไมค์มาได้แต่เดี๋ยวหนูขอพูดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะตอบอีนีเน่าอีหน้าเน่าอีหน้าเน่านี่ให้จัดเต็มไปเลยนะเพราะว่าในฐานะที่คือเวลาเราพูดอะไรเราก็จะให้ประโยชน์กับสังคมด้วยนะคะอย่างอ่ะอย่างที่ว่าป้าหย่ากับผัวมาตั้งหลายปีถูกไหมฮะแล้วก็มาอยู่ในต่างประเทศขอโทษนะคะกูก็เบื่อในการช่วยเหลือตัวเองอะค่ะทำไมเหรอคะแล้วกูก็ไม่อยากซื้อแดกค่ะพอซื้อแดกเสร็จนะกูเห็นเพื่อนกูแต่ละคนนะส่งผู้ชายหายตัวน่ะกูละเวทนามันจริงๆนะชิบหายมาทำงานถูกระไดชัยลูกขี้กันนะทำงานเร่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาเงินไปซื้อผู้ชายเอาเงินส่งไปให้เขามึงควายไม่เหี้ยมีหีไม่มีสมองช่างเย็ดให้กูด่าพวกเหี้ยพวกนี้ตื่นขึ้นมาเจอเลยเรื่องนี้เมื่อวานนี้เข้าไปดูอีสัตว์สาเลวนี่พูดอีเพนอีเบี้ยวกับอีก้อยหีเน่ามันบอกอู้ให้มันพูดไปเถอะพี่อีสัตว์นรกเขี้ยนี่นะหีเน่าหนูคงจะเป็นหีมึงนะเหี้ยถ้าหีมึงไม่เน่าป่านนี้มึงมีผัวแล้วใช่กูเนี่ยผ่านมากี่ผัวแล้วเนี่ยหีกูรับรองไม่เน่าแน่ละอีนี่แน่นะกูจะบอกมึงให้คนที่พี่ก้อยค่ะเดี๋ยวเราจัดกันรอบหนึ่งพี่จัดมึงในนี้นะรอบนี้เราจัดกันรอบหนึ่งเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่ก้อยเราติดตามกันที่ช่องกูเองหลี2นะไอ้3นะช่องกูเองหลี3เดี๋ยววันนี้หนูขอคนเดียวก่อนเลยพี่หนูขอเดี่ยวไมโครโฟนรับประกันคืนนี้นะกูไม่แย่งไมค์ใครเพราะกูจัดไปเต็มแล้ว2ชั่วโมงอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะขอแป๊บนึงก็คือการที่มึงบอกว่ากูแย่งผัวคนเนี่ยถ้ากูแย่งได้แล้วหน้ากูเนี่ยไม่ใช่คนสวยปากเบี้ยวมาก่อนได้ผัวเนี่ยมึงต้องมากราบตีนกูแล้วขอวิชาความรู้ว่าทำยังไงผู้ชายถึงจะเอาอยู่เอาไอ้รถโทรเข้าแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอละพี่ทำไงวะเนี่ยมันละสองสายซ้อนแป๊บนึงอะฮัลโหลรถคุยกับน้องรถก่อนคุยกับน้องรถเขาก่อนชิบหายแล้วเอาพี่งั้นวางพี่เดี๋ยวหนูวางสายแป๊บนึงหนูจะโทรหารถนะแป๊บนึงนะตายแล้วสายมันซ้อนไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวหนูโทรกลับแป๊บนึงนะพี่เมื่อกี้สายมันซ้อนรถพูดเลยน้องรถพูดเลยป้าไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งยังไม่หยุดปากอีกใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกเหี้ยซ่องขอทานเนี่ยยังไปละลานป้าถึงช่องคุณเคนโดโน่นแน่อ๋อมันเอาป้าไปด่าแล้วคุณเคนโดเขาเชื่อไหมทอดทิ้งแล้วไม่ติดป้าโอ้ยฉลาดระดับนั้นเขาไม่เชื่อหรอกเขาจังสั่งให้แอดมินเขาบล็อกเลยแต่เราก็ต้องมาขอโทษเขาขอโทษพวกแฟนคลับเมื่อวานแฟนคลับเขาฟังเรื่องของอีมานีที่โกงแชร์เนี่ยเกือบ 2,000 คนน่ะอีพวกเหี้ยพวกนี้เข้าไปบูลลี่เลยแต่ไปฟังพี่สะพ้ายสั้นๆนะเพราะเมื่อวานออกไปหาลูกกว่าจะกลับมาก็เข้ามาทำคลิปใช่ป่ะแล้วพอเสร็จแล้วพี่สะพ้ายแกไลฟ์สดก็ฟังอ่ะแต่อยากจะบอกพวกมึงนะพวกเหี้ยสัตว์หมานะมึงด่าเหี้ยอะไรเขาไม่มีใครสนใจมึงดูยอดคลิปช่องกูกับช่องพี่สะพ้ายเดี๋ยวนี้มีแต่เพิ่มขึ้นช่องพวกมึงไม่ได้พูดเหี้ยเพื่อประชาชนพวกพูดหาอะไรหรอกมีแต่โจมจีใส่ร้ายป้ายสีช่องกูเองหาแดกด้วยเน้นด้วยนะหาแดกช่องป้าเฮ้ยเน้นหา
แดกพวกเราในศัตรูของพวกมิจฉาชีพมิจฉาชีพต้องบูลลี่เอาเรียนตามสบายอาตาเรียนเชิญค่ะกูไม่แคร์ป้ารู้ไหมจ๊ะเข้าไปในเฟซของเอียมหมอยหอยไวนะจ๊ะประกาศไปเรียนแล้วก็ประกาศหยุดจ้ะประกาศหยุดแล้วก็บอกว่าจะเอาเวลาไปเขียนหนังสือศาสนาเรื่องเซ็กโอ้โหคือถอยไปแล้วนะแสดงว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเวิร์กนะเพราะตอนนี้เนี่ยพอยกไปยกแหวนตาสว่างรายได้หายเงินหดอืมใช่มันขอไม่ได้แล้วไงคือมันโดนกระหน่ำเท่าแค่สี่พันธมิตรอ่ะโดนถ้าป้าไม่พูดรถก็พูดพี่สะพ้ายก็พูดไอ้คลิปที่รถแฉมันไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนอ่ะยอด 20,000 แล้วอ่ะถูกคิดดูดิท้ออีดอกท้องมึงคิดว่าสิ่งที่มึงมาตอแหลปั้นน้ำเป็นตัวด่าพี่ก้อยด่าป้าลุมหลีด่าพี่สะพ้ายด่ากูมันเวิร์กเหรอเหี้ยกูจะบอกเอาไว้ให้นะพวกมึงอ่ะเห่าแหกขี้เห่าหอนไปอ่ะมีแต่เหี้ยกับตะกวดกับควายที่เชื่อพวกมึงในยูเอ็นแม่งโอเคนั่นแหละมึงเอาเวลาไปเรียนไปและเอียมอีกตัวนะป้าดูความจันไรนะมันจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเพราะไอ้หนังสือของอีจันยาที่มันแก้ผ้าป้าจำได้ไหมจำได้นั่นแหละคนที่ฝรั่งเศสเขาบอกซื้อมาอ่านปุ๊บแม่งแบบเขาแค่จะทิ้งหนังสือแม่งมีการบอกนะเว้ยแฟนคนอิตาลีนี่แม่งจะให้กระเด้าให้เด้าทั้งตูดมันก็เจ็บบอกอาการร่วมเพศอ่ะหนังสือเหี้ยหาอะไรคือแบบไม่ได้มีสาระไม่ได้ให้ความรู้เหี้ยอะไรเลยเป็นหนังสือแบบว่าอาจารย์ตัวเองดีๆนี่เองถ้าเอียมึงจะทำตามอีเล่นะเอาเวลาหายไปเนี่ยไปเขียนหนังสือแล้วพอกลับมาที่จะมาหลอกขายหนังสือมึงเลิกฝันไปเลยหนังสือของมึงก็คงไม่ต่างจากอีเล่จันไรหรอกเอียแหมมีการขึ้นหน้ากระทู้นะจะมาเขียนเรื่องเซ็กด้วยเซ็กของแยมก็เรื่องมันมึงขายเผื่อขายดีเผื่อมึงได้รางวัลไอ้นั่นไงเผื่อได้รางวัลชมนาฏมั่งป้าเดี๋ยวไงแบบถ้าวันนี้ป้าไม่ไปเรียนเดี๋ยววันนี้รถหยุดเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องเฮียเพราะเราไม่รู้ไงว่าเขาเข้าไปในการคุณเคนโดแม่งจันไรนะเฮียเนี่ยมันเข้าไปในบูลลี่แต่พวกนี้เขารู้คุณเคนโดเขายังพูดเลยว่าคือเขาก็กำลังพูดถึงเรื่องเรื่องไอ้มณีเรื่องโป๊ะแตกมณีเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บๆคุณเคนโดก็เหวอเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอีเพนอีมิจฉาชีพอีเพนนี่รวยปาล์มไอ้อีน่าเน่าอ่ะป้าใครเข้าไปอีน่าเน่าเหรอพวกอีนี่เหรอโอ้ยไปเยอะไปเยอะไปประมาณ 4-5 ตัวแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกคนที่เข้ามาฟังอยู่เขาคือสุภาพชนเขาก็แต่เราก็เคารพสุภาพชนเราก็เลยไม่ต่ออีพวกนี้ไม่ดีใจโอ้ยอีเพนโดดหายป่าเราก็ยังอยู่หน้าจอในขณะเดียวกันป้าก็โฟนอินกับเหลอีกหน้าจอป้าก็ฟังแล้วก็ปิดไมค์แล้วก็ฟัง2ทีเพราะว่าต้องตามข่าวได้ไงเพราะว่าพวกนี้มันภัยสังคมมันก็ไอ้พวกอีมณีมันก็ไต่เต้ามาเหมือนอีหนิงนั่นแหละหลอกลวงคนเล็กๆน้อยๆจนในที่สุดก็หลอกเยอะโอเครถมีอะไรบอกเขาไปเลยแล้วก็คุยกันค่ะจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เดี๋ยวป้าจะกลับไปที่เดิมต่อนะคะไปที่เอาช่องนี้ไปสายเอามาแล้ว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 ค่ะมาแล้วนะคะย่ำต่อหรือเปล่าคะต่อค่ะต่อค่ะหลังจากเมื่อกี้เนี่ยเรื่องแย่งผัวนะคะเรื่องแย่งผัวเนี่ยป้าก็บอกเลยนะคะว่าถ้ากูแย่งได้หรือว่ากูเป็นคนเก่งขนาดแย่งผู้ชายรวยๆได้พวกมึงอะต้องเข้ามากราบแล้วก็ยกผ่านพุ่มมาแล้วก็มาขอวิชาจากกูเพราะว่าอีเน่าเนี่ยอายุมันจะ50แล้วมันยังหาผัวไม่ได้แล้วบอกนี่น่าไม่เงียนเน่าไม่เงียนไม่ใช่ไม่เงียนหรอกไม่มีใครเขาเอามึงแล้วมึงไปด่าคนอื่นเขาหีเน่าน่ะหีมึงเนี่ยล่ะดังทั่วอุดรเลยนะเขาบอกขนาดพระเนี่ยมึงยังไปให้เขาเอาเลยอีหาอีหีจังไรไฟไหม้อ่ะเชิญต่อค่ะนะคะคือตอบแล้วนะคะทุกคนในเรื่องที่แย่งผัวน่ะไม่มีค่ะนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในเมืองนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงคือว่าพอหลังจากที่เราวันไนท์สแตนกันเสร็จใช่ไหมก็คือเขาเรียกว่าเคมีตรงกันอะคลิกแล้วก็ตรงกันนะคะก็เลยติดต่อกันมาเรื่อยๆติดต่อกันแล้วก็เลยย้ายพอหลังจากติดต่อกันเรื่อยๆมา2ปีกว่าก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันย้ายมาอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไป7ปีจนผู้ชายที่เคยรั่นวาจาว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครก็ได้จัดการจดทะเบีย
ียนสมรสให้กับป้ายกย่องให้เป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับบัตรเครดิตอีกหนึ่งใบค่ะบัตรทองอีกหนึ่งใบนะคะเชิญต่อค่ะถามเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้มันสะกิดใจป้าเพ็ญมามากเหลือเกินเนาะป้าเพ็ญตอบทุกวันถามว่าอีเบี้ยวมันอะรวยจริงรวยปลอมว่ารวยปลอมอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะตอบนะคะตอบไปเลยมีแต่พวกมึงนั่นแหละบอกว่าแหวนกูวง199กูก็บอกใช่แล้วไงกูก็ตามนั้นนะกูก็ตามน้ำเลยนะไอ้นั่นกระป๋อไม่นี่กระป๋อพระป้ามันจะ199หรือ39เหี้ยหรือ800,000ฮะหรือ5ล้านมันก็เป็นแหวนของป้าไหมมันอยู่ที่นิ้วป้าไอ้เหี้ยไม่ใช่หนูอยู่นิ้วใครจะรับตัวใจยังอาวรแอบนึกนิดๆคิดหน้าซิวสะท้อนอะไรแม่งเวรกรรมจริงฉันดวงใจที่ย่อยฉันของเขาก็จะมาทวงเอาอีกขนาดเขาใส่ไว้ในมือเนี่ยยังว่าเป็นของตัวเองอีกหน่อยป้าระวังเถอะอ้าวพี่มีแล้วนะมีแล้วนะก็คนที่ชื่อนี่มีคนที่ชื่อโอจิตภาเขาบอกว่าเครื่องเพชรที่ของป้าที่ใช้อยู่เป็นของเขาพี่คิดดูเอาก็แล้วกันดูมันหน้าด้านไหมเอาระวังเขาทวงหีป้าคืนนะเดี๋ยวหีที่ใช้อยู่นะของใครบันเทนพี่เดี๋ยวตอบเดี๋ยวพี่ก้อยวันนี้หนูขอควงไมค์คนเดียวก่อนเพราะว่าอะไรรู้ว่าเดี๋ยวหนูจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องตอบมันให้เยอะเพราะอีเคี้ยนนี่มันมีเยอะมากนะไอพวกบูลลี่คนนะมึงบูลลี่ใครมึงน่ะไปทำตัวมึงอะนะให้มันมีสตังค์ไม่ต้องยืมเงินกลก่อนไม่ต้องมาห่วงกระเป๋าตังค์กูว่าจะรวยจริงรวยปลอมเพราะกูไม่เคยยืมตังค์ใครนะไม่เคยตบทรัพย์ใครด้วยไม่ต้องห่วงกูนะอีเน่าไปห่วงกระเป๋าตังค์มึงไม่ต้องวิ่งยืมเงินคนเหมือนหมาที่มันวิ่งซ่านจนหางได้เข้าไปในรูหีอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่วิ่งหางจุกตูดนะเขาเรียกว่าหางจุกรูหีอ่ะไม่ต้องมาสนใจกูจะรวยจริงรวยปลอมถามอีกมาพี่จบข้อนี้ละรวยจริงรวยปลอมไม่ต้องสนใจนะคะพี่เพื่อนหน้าซีบอกนะคะเพราะป้าเนี่ยเห็นคนเท่าเทียมกันนะคะและอย่างหนึ่งถามหน่อยมีใครว่ารู้บ้างว่าป้ามีเงินกี่บาทมีใครรู้บ้างไม่รู้แล้วจะรู้ได้ไงว่ารวยหรือรวยหรือจนในเมื่อไม่มีใครรู้นะหรือว่าไอ้ตรงที่ผัวสั่งต่อเรือยอทให้เนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยเป็นการว่ากูโชว์รวยฮะก็เรื่องมึงอะแล้วมึงจะบอกว่ารวยปลอมถึงสั่งเรือให้ก็เรื่องของมึงอะฮะกูบอกว่ากูมีกูซื้อรถทุกคันในเงินสดซื้อบ้านก็เงินสดมึงจะว่ากูรวยปลอมก็เรื่องมึงมึงไม่เชื่อก็เรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูเรื่องมึงนะเข้าใจป่ะมันเป็นปัญหาของมึงแล้วที่สำคัญเลยอีเน่าปัญหาของมึงอะนะคือเมื่อไรที่มึงอายุขนาดนี้แล้วเงินแค่สองสามหมื่นอะมึงยังวิ่งหาซอกอย่างเงี้ยมึงเป็นห่วงอนาคตมึงดีกว่านะมึงห่วงอนาคตมึงเถอะไม่ต้องไปห่วงอนาคตคนอื่นเขาแล้วไม่ต้องไปห่วงว่าหีคนนั้นจะนงจะเน่าเพราะว่าหีมึงนะไม่มีใครเขาอยากจะเป็นเจ้าของมึงดูสิอย่างกูกับพี่ก้อยเนี่ยผัวเขาก็ผู้บริหารระดับสูงนะจ๊ะของบริษัทรถนะเนี่ยเป็นเจ้าของจับจองแล้วผัวเขา4คนน่ะระดับทั้งอันไฮโซทั้งนั้นมีคนแต่แย่งกันจับจองอย่างกูน่ะผัวผู้บริหารจ้านะจ๊ะขนาดถึงวัยที่เกษียณแล้วเขายังไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่กินเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาไปเนี่ยนานๆปรึกษากันทีวิดีโอคอนเฟนซ์เนี่ยมึงห่วงหีมึงนะที่มึงคิดว่าหีมึงหอมน่ะแต่เวลาผู้ชายเขามาใกล้ๆมึงเขาเบือนหน้าหนีน่ะพิจารณาตัวเองหรือว่าได้กลิ่นหีตัวเองแล้วก็คิดว่าหีกูกับหีพี่ก้อยฮึจบพี่ข้ามเนาะขอเชิญน้องอีกคนนึงขึ้นมาถามนะคะถามเลยเดี๋ยวประเด็นนี้ก็เราจะได้ปิดประเด็นกันนะคะน้องอีกคนนึงค่ะอยู่ไหมลูกไหนละอยู่ไหมลูกคุณย่าอยู่ไหมลูกเนี่ยป้าเพนว่าถามมาเขาบอกว่าไปบล็อกเขาทำไมที่เขาเอาชื่อพี่เฟิร์นมาขึ้นมากูไม่อนุญาตให้คน
ถ้ามึงแน่จริงนะมึงก็เอาชื่อจริงนามสกุลจริงหน้าจริงมึงขึ้นสิมึงไปเอาชื่อไอ้เฟิร์นทำไมไอ้เฟิร์นมันก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ากูปล่อยให้มึงเอาชื่อของไอ้เฟิร์นไปด่าใครต่อใครคนเขาก็จะด่าว่าเอ้ยอีเฟิร์นอีซิลินทาอีดอกทองก็มีแต่คนด่าซิลินทาซิลินทาทั้งที่ซิลินทาไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในช่องกูสกปรกเกินนะเข้าใจคำว่าสกปรกแล้วสังคมรังเกียจไหมการกระทำของมึงน่ะกูรังเกียจถ้ามึงจะใช้อวตาร SP ทั้งจะเรื่องอะไรก็เรื่องเหอะแต่ถ้ามึงเอาชื่อคนอื่นมาที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนมึงลองคิดสิว่ามีคนที่เขาชื่อวันเพนสวีเดนเอาชื่อกูไปด่าแล้วคนที่เขาไม่รู้เขาก็ด่ากูแต่คนที่เขารู้เขาก็กดตามมาแต่เขาก็ด่าไปแล้วแต่กูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขากูก็ไม่ได้โกรธแต่คนที่เพราะว่ากูอยู่ในสื่ออยู่แล้วมึงจะบูลลี่กูมันไม่แปลกแต่คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างซิลินทาหรือเฟิร์นมึงก็ไม่ต้องเอาเขามาหรอกมึงเอามาตรงนี้กูก็ไล่บล็อกมึงทิ้งอ่ะเข้าใจป่ะมึงทำไมไม่เอามึงไม่เอาตัวเนี้ยนะตัวมึงเนี่ยที่กูบอกได้เลยนะคนอย่างพวกมึงน่ะขนาดแค่หน้าจอคอมมึงยังไม่กล้าแล้วตัวเป็นๆกับคนน่ะมึงทั่วไปมึงจะกล้าเหรอฮะแค่หน้าจอคอมเนี่ยดูอย่างอีหนิงก็แล้วกันนะอีป้าหนิงของมึงอะที่ว่าเก่งนักเก่งนักกูท้าให้มันเดี่ยวไมโครโฟนกับกูแหละคนอื่นเขากล้ามาพูดไมค์กับกูแต่พวกอีหนิงไม่กล้ามึงลองดูซิว่าใจมันเท่าไหร่ปั๊บป้าหนิงนะหัวใจใหญ่กับลูกปืนกี่ดอกทองลวงโลกลวงตัวเองนะกูบอกมึงนะมึงลวงตัวเองเพราะว่าอะไรอะมึงอย่าเอาคุณผุดสดีงามขำเนี่ยที่หัวใจเขาใหญ่กับลูกปืนเขาไม่กลัวทหารมายิงเขาเนี่ยมาใช้ในตัวมึงแล้วก็ตีกินยังมึงไหนอีหนิงนะอีหนิงอีหน้าผีสิอีป้าหนิงอีพันทิพย์ไลเนิร์ดเนี่ยอีพันทิพย์ชัยหีดำเนี่ยฮะอีไลยำในนักตบซับในไลน์เนี่ยสร้างตัวโอ้โหกลางเป็นแน่ๆเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมาเฟียแต่มึงมีอะไรบ้างฮะที่มึงโชว์มึงเก่งเปิดหน้ามาที่หนิงคนละจอกับกูเลยแน่จริงป่ะยังไม่กล้าแล้วมึงจะบอกว่าหัวใจมึงใหญ่กับลูกปืนแล้วก็สาวกมึงแต่ละตัวอวตารที่ขี้กลัวทั้งนั้นหึเห่าแต่คลิปเห่าเนี่ยกูท้ามึงตัวเป็นๆอ่ะมึงรู้แล้วเปล่าว่าคนเขาดูว่ายังไงคนเขาดูว่ามึงกระจอกอีเนงอีป้าเนงอีหน้าผีสิงอีนักตบทรัพย์ป้าก็บอกกับทุกคนนะคะฟังวิทยากรช่องไหนก็จะมาดีเบตกันเลยเออมาเนี่ยมาประทับสีป้ากูตัวเป็นๆใครที่อยากด่ากูกดมาเนี่ยเขายังกล้ากดกันอ่ะถ้ามึงไม่กล้าฮะ Facebook ก็กัดกดได้ทอมาหลังไมค์เดี๋ยวกูเปิดให้มากูตอบเป็นช็อตๆไปเอาไหมโอ้โถนะแล้วเรื่องใช้ชื่อคนอื่นกูไม่อนุญาตนะบอกแล้วไม่ว่าช่องไหนที่มีกูอยู่กูเป็นแอดมินกูบล็อกหมดแต่ถ้าชื่อพวกมึงกูไม่บล็อกนะชื่อพวกมึงมึงดูมึงคิดยังไงอ่ะมึงเอาแค่จัญญาจังไรอ่ะอยากจะด่ากูยังใช้เดวิดเบฟทุยอีกระจอกมึงคิดว่ากูไม่บางคนก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าอินี่คือจัญญาโอ้ยเวลามันพูดอ่ะนะเคยฟังคลิปมันแล้วใครยิ่งออกคลิปเสียงสดๆนะจับง่ายว่าใครคือใครพูดวนเนี่ยเดี๋ยวกูก็รู้ว่าใครนะให้ครับครับผีครับแตดแต่เป็นทอมถูกเย็ดแต่มึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นะอ้าวมีอะไรจะถามอีกว่ามาพี่ก้อยก็ได้เอาเลยหนูเหลือเวลาอีกประมาณสักให้อีก10นาทีพี่เพราะหนูมีธุระเพราะเดี๋ยวช่างไปธุระอ่ะพี่อย่าเพิ่งนะเรื่องอ่ะมันเอ๊ะมันเหมือนพี่มีถามอีกเรื่องนึงหนูก็ว่าหนูตอบไปแล้วเนาะเรื่องผู้ชายก็ตอบไปแล้วว่าว่าคุณแย่งผัวนี่หน้าขนาดมึงอ่ะนะคนแก่ๆมึงยังไม่มีเป็นอาญาเอาเขาทำผัวเลยมึงคิดดูแล้วกันก่อนที่มึงจะห่วงหีคนอื่นในอีหน้าเน่านะซิลิโคนนะก็หมดอายุแล้วย้อยมาอยู่ตรงนี้ละคุณเห็นอีหน้าสดของอีมณีใช่ไหมอีมณีสวยกว่าเป็นร้อยเท่าอ่ะสวยกว่าอีเฮียนี่เป็นร้อยเท่าอ่ะอ่ะ
ทำซิลิโคนแบบง่อยๆมันดีกับอิมาดีอินีน่านะป้าไว้ข้างๆเรียกไปอีน่าเน่าไปเลยพี่เป็นมิสยูพี่เพราะว่ายูนิเวิร์สเลยแหละเพราะว่าน่าเพราะว่าลูกไอ้ชื่อนีน่าหนูตั้งให้มันเป็นลูกเพื่อนชื่อลูกเพื่อนหนูพี่ไม่ให้เรียกแล้วต่อไปนี้ให้เรียกมันอีน่าเน่าหน้ามันเน่าจริงๆนะซิลิโคนเต็มเลยชื่อเนยเราต้องบอกด่ามันไม่สนับใจเพราะลูกมันเพราะลูกเราชื่อนีน่าเราต้องด่ามันเรียกมันอีเน่าตอนหลังกูจะไม่เรียกแล้วอีน่าเรียกมันอีเน่าเนยมันชื่อเนยพี่ไอ้เนยก็ไม่ใช่หรอกมันอยากจะมันหาว่ากูหีเน่าอีสัตว์มึงมานั่งดมหีกูตั้งแต่เมื่อไหร่อีเหี้ยพี่หนูบอกแล้วไงว่ากูยังไม่บ่นสักคำว่ากูหีเน่าหนีเหม็นอีสัตว์โอ้มึงไหนเหี้ยแม่งเท่าไหร่ละอายุมึงน่ะมึงหาผัวตีทะเบียนได้หรือยังอีสัตว์เลิกหรือยังขายหีน่ะมึงนี่นะออกมาแต่ละคลิปนะเดี๋ยวก็หีเน่าเดี๋ยวก็กะหรี่ตัวมึงทั้งนั้นไอสัตว์มึงกำลังด่าตัวเองมึงออกมามึงไม่มีความใสซื่อนะไอเหี้ยมึงออกมากับความเน่าเหม็นไปอยู่ช่องไหนเขาก็ถีบหัวมึงออกถ้ามึงดีจริงมึงก็อยู่กับพวกกูได้แล้วไอ้นี่น่ะเขาไม่ถีบหัวมึงออกหรอกเขาอยู่ในนี้เขาอยู่กันเบื่อพี่น้องเขาคุยกันตามภาษาทุกวันทุกวันไม่เหมือนมึงเฮี้ยนเล่นเข้ามาแล้วก็โอ้โหใครเขาไม่ทักใครเขาไม่นั่นก็ว่าเขาด่าเขาแล้วด่านะมึงก็ไม่เคยมึงก็ไม่เลยสะดือมึงก็คือไม่ให้เลยแบบกระโมมหีไงมึงบนอยู่แถวนั้นแหละเพราะมึงอาพักเรื่องหีอินีน่านะอีสัตว์นี่อยากจะพูดนะเจงพี่ก้อยอีสัตว์หีมึงน่ะนะถ้ามันไม่เน่านะป่านนี้มึงมีผัวแล้วอีเฮี้ยก็มึงบอกว่ามึงหน้าตาดีมึงสวยนะมึงมั่นใจว่าหีตัวเองเน่าหรือหาผัวไม่ได้ละสิมึงไอสัตว์นะกูบอกมึงแล้วที่มึงจะไปนะอะไรของมึงฟลอริดานะกูรู้เลยผู้ชายรู้ว่าหีมึงเหม็นแหละก็ต้องไม่เอามึงไปไอเหี้ยถ้าหีมึงดีนะนีน่ามึงไปแล้วมึงนอกกูจะบอกให้นะหีกูนั้นไม่เหม็นหรอกกูจะบอกให้มึงรู้ได้ไงมันเน่าตรงไหนถ้ามันเน่ากูคงไม่มีผัวฝรั่ง 3-4 คนหรอกไอเหี้ยนะหีกูนั้นผู้ชายแย่งกันกูบอกให้อีนีน่าแต่กูไม่สำสอนพวกกูมีผัวอีดอกมึงน่ะเห็นไหมล่ะหีมึงสวยสวยนมก็สวยทุกอย่างเป๊ะเวอร์แต่มึงหาผัวไม่ได้ไอ้นี่น่ะที่กูร้องเพลงไหนเฮียแล้วมึงก็มานั่งหน้าด้านด่าคนนู้นคนนี้หีกูนะจะเน่าหรือไม่เน่ามันก็หีของกูนะกูก็ไม่เคยไปให้ใครมานั่งดมให้มึงดมให้กูหน่อยสิหีกูเน่าหรือเปล่าพี่พอแล้วเดี๋ยวเราไปกลางคืนนี้พี่เดี๋ยวเราคืนนี้พี่เพราะว่ารู้ดีกว่าผัวกูนะไอ้เฮียพี่ปล่อยปล่อยมันเถอะพี่เพราะว่าเราบอกแล้วไงว่าคือมันได้กลิ่นหีตัวเองไงแล้วก็เลยคิดว่ากลิ่นหีของป้าเพ็ญกับป้าตะก้อยนะของกูเนี่ยฝรั่งซื้อรถแบบหรูๆให้ขับอะของมึงในเฮียนะอยากจะมีรถทั้งทีต้องไปถ่ายหน้ารถคนอื่นเขาอะนะเน่านะนะเน่านะเอาง่ายๆป้าถึงจะเน่าจะเหม็นหีกูนะอีนีน่านะกูก็มีผัวเรียกพี่อย่าไปเรียกมันอีน่านะเดี๋ยวหนูจะไม่ให้พี่พูดเพราะมันไม่ใช่ไปเรียกชื่อนะหนูเป็นคนตั้งให้มันเสือกไปเอาลูกสาวเพื่อนตั้งอ่ะมันลืมไว้ป้ามันอีเน่าอีเน่าอีเน่าอีหีเน่าเรียกมันอีหีเน่าอีหีเน่าพี่เรียกมันอย่างนี้อีหีเน่าอีหีเน่าพี่เรียกมันไปเรียกมันนี่อย่าเรียกมันชื่อนั้นเพราะหนูเป็นคนตั้งให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ตั้งไม่ให้เรียกแล้วต่อไปนี้บอกแค่นี้เรียกมันอีหีเน่าเพราะชื่อมันไม่ได้ชื่อนี้ตั้งขึ้นตั้งหัวข้อช่องตัวเองเมื่อวานนะอีเบี้ยวอีก้อยหีเน่าโอ้กูฟังแล้วกูขำกากกูไปถามผัวเมื่อวานที่รักหีฉันเหม็นไหมผัวเราบอกอะไรไหมเธอคิดอะไรของเธอเอาก็มีคนเขาบอกว่ากูหีเหม็นน่ะมันเคยมาดมหีเธอเหรอเออน้องกูก็ไม่รู้จะตอบผัวกูว่าไงผัวกูยังไม่บ่นสักคำนี่นะว่ากูหีเหม็นเลียบแลบแทบแทบทุกวันเนี่ยนะกูจะบอกง่ายหีกูเนี่ยโดนผัวกูเลียแผลทุกวันไม่ได้พี่เดี๋ยวคลิปหนูร่วงพี่อย่าคลิปเดี๋ยวคลิปหนูร่วงคลิปหนูจะเป็นเลดอาพี่ขอโทษป้าไม่ใช่หรอกคุณหมันไส้มากเลยพี่เดี๋ยวคืนนี้เราจัดกันนะคะยังไงก็ยังมีคลิปของคืนนี้นะคะยังไงเราก็ออกช่องกูเองหลีนะคะไปห้องนู้นดีกว่าเออใช่จัดเต็มได้นะคะเพราะว่านะคะแล้วก็จะบอกแล้วนะว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโซเชียลเนี่ยพวกคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าคนน่ะเป็นยังไงนะเวลาคุณฟังอะไรใครเนี่ยคุณจะเป็นควายหรือจะเป็นเสือเนี่ยคุณต้องคิดดูเพราะคุณเห็นไหมคะว่าขนาดอีมานีเนี่ยมันยังสามารถหลอกคนเป็นหมื่นๆคนได้นะคะมันเอาเงินมันหนักกว่าในการบูลลี่อีกนะคือมันบูลลี่กระเป๋าตังค์นี่หนักกว่านะแล้วป้าประกาศนะคะว่ากูขอเป็นศัตรูกับคนที่เป็น
ขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิจฉาชีพทุกรูปแบบนะทุกรูปแบบนะกูบอกแค่นี้มันมีหลายเรื่องนะที่เราจะต้องมาพูดกันนะคะมิจฉาชีพนะคะมีการขายเพชรปลอมก็มีไอ้เพชรราคาเกรดต่ำมาขายเป็นราคาเกรดสูงผ่านโซเชียลนะคะหลายๆอย่างขายเพชรขายพลอยขายราคาพลอยใหม่นะคะเป็นราคาเป็นการเผาเขาเรียกเผาเก่านะคะเผาเก่าราคามันสูงกว่ากับเผาใหม่นะคะเผาใหม่กะหลัดเป็นร้อยเผาเก่ากะหลัดเป็นแสนมันมาขายโกงคนสารพัดเดี๋ยวจะเราจะเอามาตีแผ่เราจะค่อยๆเอาประสบการณ์ของผู้เสียหายเนี่ยมาให้พวกคุณได้ฟังนะคะใช่ค่ะและก็การที่เราได้ตื่นขึ้นมาบอกแล้วเราโดนบูลลี่เราไม่รู้สึกอะไรนะคะเพราะเราถือว่าสิ่งที่เราทำให้กับสังคมก็คือว่าให้กระเป๋าเงินของพวกคุณไม่ถูกปล้นด้วยคำพูดหวานๆของพวกที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วหาแดกและฝ่ายอย่าเพิ่งนะอีมานีมันก็ใส่เสื้อเป็นคนไฮโซเลิกบ้าคนไฮโซเลิกบ้าคนรวยเลิกบ้าคนว่าทำตัวว่าดีกับเราทำบุญทำบุญเห็นไหมสุดท้ายไหมเห็นไหมประกาศรับเงินมาทำบุญกับพวกคุณสุดท้ายนะวัดมันอยู่ที่บ้านมันก็เลยจะทำบุญกับกูไงก็ได้เงินมาฟรีๆเป็นล้านๆไงอีมานีเรื่องของมณีเนี่ยมันเป็นการอะไรที่สอนสังคมเยอะมากอย่าคิดว่ามึงโง่เองมึงเล่นแชร์มันยังมีภัยมาในหลายรูปแบบที่ป้าบอกว่าป้าก็ค่อยบอกพวกคุณป้านั่งตรงนี้มา10กว่าปีแล้วนะคะอยู่ในโซเชียลมาเนี่ยบาทสลึงป้าไม่เคยได้อยากได้เพราะป้ากินข้าวแค่3มื้อแล้วคนที่ซื้อข้าวให้ป้า3มื้อได้แล้วโดยที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่หยุดให้เนี่ยก็คือสามีป้าคนที่ป้าตบทรัพย์นะมีค่ะหนักมากด้วยค่ะตบทิ้งตบเพชรเป็นเม็ดๆเลยค่ะนะคะตบทีนึงเครื่องเพชรเป็นชุดค่ะนะคะตบทีเงินเดือนออกนะผัวค่ะนะคะผัวค่ะคนเดียวที่เราตบแล้วไม่ผิดเพราะเราจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายว่าเราจะใช้เงินร่วมกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ไปเอาเงินคนการเรื่องปัญหาเรื่องเงินเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะถ้าใครมีมือมีเท้าเท่าเราแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วคุณช่วยอ่ะบางทีคุณก็ผิดนะเพราะคุณจะสอนให้คนเนี่ยค่อยๆพัฒนากลายเป็นมิจฉาชีพได้ป้าเชื่อว่าอยู่ๆดีๆอีมานีไม่เป็นมิจฉาชีพตัวแม่ตัวใหญ่ที่สุดระดับประเทศได้ถ้ามันไม่เริ่มไต่เต้ามาจากในลงในไลน์จากโซเชียลที่ไม่ได้ต่างจากอีหนิงกับอีหีเน่านะคะใช้คำว่าอีหีเน่านะอีหีเน่าเนี่ยก็โดนคดีนะคะโดนคดีบนดินมีคดีแชร์มีอะไรต่างๆนานาแล้วก็วิ่งหางจุกหีหาเงินยืมคนแล้วมานั่งบูลลี่ป้าถามว่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกจะให้คุณรู้นะนี่คือมิจฉาชีพที่มันแฝงตัวใส่เสื้อแบบไหนก็ได้ก็คุณเห็นไหมคะอย่าง Forex 3G เขาเรียกว่ามิจฉาชีพใส่สูทนะคะมิจฉาชีพในคาบนักบุญใส่เสื้อในคาบนักบุญก็มีระวังนะคะเราจะค่อยๆเล่าให้พวกคุณฟังป้าจะค่อยๆเล่าให้คุณฟังคืนนี้นะคะยังไงก็ติดตามกับช่องกูเองหลี3นะคะเพราะป้ามีนัดจริงๆนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยป้าจะมีงานมีนัดโน่นนี่นั่นสารพัดเลยนะคะแล้ววันนี้น้องโรสก็อยู่บ้านแล้วเราก็จะคุยกันกุ๊กกิ๊กนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ภาคก็ฝากกำลังใจไปถึงเหยื่อทุกคนนะคะในประเทศไทยที่คุณเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยอย่ายอมค่ะนะคะบทเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ของเหยื่อเนี่ยคือเกาะป้องกันตัวให้กับคนในสังคมนะคะออกมาเถอะค่ะคนที่เป็นเหยื่อป้าก็เคยเป็นเหยื่อและเป็นเหยื่ออีหนิงด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเหยื่ออีหนิงไงก็อีหนิงเนี่ยมันรู้ว่าเราเป็นคนพูดจาเนี่ยจะมีคนเชื่อถือมันก็จะเข้ามาละลายอยู่กับเรามาเขาเรียกว่าอันนี้ละกันเดี๋ยวค่อยมาเล่านะคะเพราะเวลามันเกินไปแล้วนะคะป้าจะต้องมีลิมิตของป้านะคะวันนี้ก็1ชั่วโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงนี้กำลังดีนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเรียนนะคะค่ะคืนนี้นะคะเจอกันนะคะเรียกมันอีหน้าเน่าหรือว่าอีหีเน่าก็ได้นะคะเพราะว่าคนปกตินะนะผู้หญิงทั่วๆไปมันจะต้องมีผัวเป็นของตัวเองใช่ไหมคะถ้าป่านนี้ยังไม่มีผัวเป็นของตัวเองแล้วก็ยังมามโนว่าตัวคนนั้นตัวเองสวยเนี่ยสวยอีท่าไหนคะถึงไม่มีใครเอาหรือว่าเขาเปิดกระโปรงทีนึงเขาวิ่งหนีเลยค่ะมันถึงได้คิดว่าคนอื่นหีเน่าอะค่ะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ